สวัสดีครับวันนี้กูปอกมาแบบใกล้ๆหน่อยขอมาใกล้ๆจอหน่อยบอกว่ามาแบบให้แบบร้อนๆกันหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มีโอกาสเตรียมตัวก่อนสอบโอเน็ตนั่นเองโอเคมาแบบพี่เรนพี่เรียนม,มีน้องหนีตกใจไปไหมเนี่ยสวัสดีครับมาแล้วเดี๋ยวกูปอกกับที่กันโอ้ย <c oughs> มาแบบแผงๆมีใครมีใครขี้ตกใจไหมเนี่ยเขามีใครขี้ตกใจไหมมาแบบว่าโผล่หน้าไปใกล้ๆอยากเห็นใกล้ๆก็เลยเข้าไปแบบใกล้ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคน้องๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับใครไม่ทันตอนครูปอมโผล่มาเมื่อกี้เดี๋ยวหลายเสร็จค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งน,นะว่าครูปอมโผล่มาท่าไหน<笑><笑>โอเคโอเค เป็นยังไงเข้ามาเข้ามาเข้ามาเย่เย่เย่มาแล้วเตรียมพร้อมเหมือนแค่ไหนแล้วเร็วคอมเมนต์คอมเมนต์บอกหน่อยคุยกันก่อนเร็วก่อนที่จะเริ่มติวนะครับว่าพร้อมแค่ไหนแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วพร้อมกันแค่ไหนแล้วครับพร้อมกันมากพร้อมน้อยไม่พร้อมหนูพร้อมเทเต็มที่ว่ากันมาเลยว่ากันมาเลยหรือว่าพร้อมเรียบร้อยเตรียมอะไรนะเตรียมลูกเต๋าเข้าไปโยนเตรียมดินสอเข้าไปหมุนแล้วว่าจะตอบ ข้อไหนอ่าม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 าคอมเมนต์บอกกันหน่อยคุยกันหน่อยว่าพร้อมกันแค่ไหนแล้วอ่าถักทายกันหน่อยนี่สวัสดีครับน้องๆมาแล้วน้องน้องทีน้องตีใช่ไหมคนแรกเลยน้องชนะทรมาแล้วน้องก้อยน้องวัฒนาน้องพาทีใช่ไหมพาทีเนาะน้องแบมน้องจิราภาน้องรัตนาสวัสดีครับน้องเฟิร์นน้องฮาจิบะบอกว่า พร้อมยันชาติหน้าหมายถึงว่าพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมไปจนชาติหน้าก็พร้อมอย่างนี้หรือว่าหมายถึงว่าตอนนี้ไม่พร้อมพร้อมชาติหน้าหมายความว่ายังไงครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแรกอะดีถ้าเป็นแบบหลังเนี่ยไม่ไม่โอเคไม่โอเคนะครับต้องพร้อมเลยนะเพราะว่าพรุ่งน,นี้สอบแล้วไม่มีเวลาจนถึงชา้นหน้าแล้วเนาะ <N it> <ness> น้องมิกบสวัสดีครับน้องทอฝันมาแล้วหายไปหลายหายไปนานเลยไม่เจอนานเลย น้องเตยมาแล้วไม่รู้พร้อมไหมแต่ก็กลัวอ่าเราอยากกลัวตัวเองผ่านมาผ่านมาหลายสนามแล้วถูกไหมไม่ใช่สนามแรกเพราะผ่านมาทั้งแกดแพทย์ ath, ทั้งวิชาสามัญหรือรับตรงก่อนจะมาเจอโอเน็ตแต่ปีหน้านะถ้าปีหน้าน้องม .5 นี่จะเจอโอเน็ตก่อนจะไม่เหมือนกับปีนี้นะครับเย่ yeah. น้องก้อยไม่พร้อมค่ะน้องเฟนพร้อมเดาน้องปูเป้กลัวยังไงไม่รู้เราสอบมาหลายสนามแล้วโอเน็ตเนี่ยชิวชิวช,วชว เพื่อนสอบเยอะด้วยแล้วได้สอบน่าจะได้สอบที่โรงเรียนตัวเองด้วยถูกไหมครับส่วนใหญ่คิดว่านะมีมีใครสอบมีใครต้องไปสอบที่โรงเรียนอื่นไหมไหนมาแชร์กันหน่อยสิน้องเฟิร์นพร้อมค่าเยี่ยมมากน้องสิรินพักพร้อมดิ่งตาแล้วน้องจันจีราพร้อมเทสุดๆนี่น้องวันรักษสวัสดีครับน้องพัชรินมาแล้วน้องแบมพร้อมพักบางวิชาอะ มีห้าวิชาเองห้าวิชาเองไม่เยอะเนาะไม่เยอะเราก็เป็นวิชาที่บอกว่าเรียนแต่เลขใช้เลขใช้ใช้วิชาแบบพื้นฐานเบสิกเบสิกทั้งนั้นเลยถูกไหมไม่ไม่เอาพวกแบบยากๆเหมือนแกดแพสนี่น้องไม่พร้อมน้องเดาพร้อมเดามาอ่านี่น้องแชร์เอ้ยอ่านหนังสือลูกบอกว่าฟิตมากฟิตมากน้องตีเหมือนเหมือนจะพร้อมนี่น้องไม่พร้อมเลยไม่ชิวเลยอ่ มีน้องฟ้าสตรองแล้วเจ็บมาหลายรอบมีน้องไ้า้าบอกว่าไปสอบโรงเรียนอื่นก็จะมีบางที่เนาะบางที่ต้องไปสอบโรงเรียนอื่นเหมือนกันน้องซินดี้ด้วยน้องทอาฝันบอกแอบไปติวแอบไปฟิตมาอืมส่วนใหญ่จะไปต่างโรงเรียนเนาะน่าจะ มีมีบางคนโชคดีก็จะได้สอบที่โรงเรียนตัวเองแบบว่าไม่ต้องเดินทางไกลส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนใหญ่ๆที่มีห้องสอบเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะ,ก,จะก็จะได้ได้มาอยู่ที่โรงเรียนตัวเองเลยโอเคเข้ากันมาเยอะแล้วนี่น้องคณิตน้องคณิตบอกว่าคณิตไม่พร้อมหมายถึงน้องคณิตไม่พร้อมหรือน้องไม่พร้อมวิชาคณิตกันเนี่ยแอน้องอลิสเสียหายหลายแสนน้องทร,รมนูญขอวิชามมนเดาเอ่อไม่รู้ว่าครูปอมอธิบายไม่ถูกว่าเดาอย่างไงที่เขาบอกว่า อะไรนะคณิตชอบออกช้อยสองช้อยสามอะ่ะฟองซ์น้บอกว่าไม่จริงนะไม่จริงเพราะว่าข้อสอบระดับเนี้ยระดับแบบโหระดับชาติเลยแบบเนี้ยต้องบอกว่าเวลาออกข้อสอบเนี้ยเขาจะออกแบบว่ายังไงรู้ไหมช้อยทุกช้อยอะ่ะเฉลี่ยเท่ากันสมมติสมมุติสมมี่สิบข้ออ่ะไม่สี่สิบสมมติห้าสิบก่อนห้าสิบข้อห้าช้อยถูกไหมตอนนี้มีห้าช้อยแล้วก็จะเฉลี่ยช้อยละสิบข้อ อาจจะไม่เป๊ะอาจจะมี11บ้างมี9บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเฉลี่ยเท่าๆกันอย่างของ Onet นี่ก็เป็นเป็นช้อย32ถูกไหมห้าช้อยก็เฉลีย่ยช้อยหนึ่บ้าง7บ้างแล้วก็ข้อข้อที่เป็นเติมตัวเลขจำไว้เลย1ไม่มีตอบ0โอเคไหมข้อที่เป็นเติมเป็นฝนคำตอบอะ ไม่มีตอบศูนย์แน่นอนอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มไม่เคยเจอตอบศูนย์เลยส่วนใหญ่ก็จะตอบเลขแบบหนึ่งอกสาสี่แบบว่าสวยๆเลขสวยๆหน่อยจะมีทศนิยมบ้างก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าตอบศูนย์นี่ผิดแน่นอนไม่มีหรอกที่แบบมาศูนย์หมดเลยเอ่ะอย่างนั้นเกแม่ไม่มีแน่นอนอ่าไม่มีสูตรใดๆเลยอยากได้วิธีการเดาไม่รู้วิธีการเดาเอาเป็นว่าทำให้ได้มากที่สุดก่อนเท่าที่น้องจะทำได้ แล้วเหลือข้อไหนค่อยเข้ามาดูแล้วดูว่าช้อยไหนขาดเยอะเดาข้อนั้นแล้วกันโอเคไหมเอาประมาณนี้ไม่บอกไม่พูดแล้วไม่พูดถึงการเดาแล้วเดี๋ยวน้องเข้าไปเดากันหมดเลยโอเคครับวันนี้อ่ะวันนี้มาครูปอมเตรียมโจทย์ตะลุยวันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเอามาทุกเรื่องเลยมาดูกันว่า ระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยครูปอมติวเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปถูกไหมน้องก็อาจจะยังทําได้เพราะว่าเออพอเรื่องนี้มาเราก็จะจําสูตรได้คราวนี้มามันทุกเรื่องเลยดูซิว่าทําได้ไหมโอเคเตรียมพร้อมนะครับนี่น้องบอกว่ากําลังดูเรื่องลำดับอนุกรมอยู่เลยเอ่ะโอเคมาดูมาติวกับคปปรูปอมก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปดูอีกทีหนึง่งใครอยู่บ้านแล้วเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ที่พร้อมที่จะคิดเลขไปได้วยกันเตรียมกระดาษทดเลยเตรียมดินสอเตรียมปากกา เก็บเครื่องคิดเลขเราไม่ใช่เรากดไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราต้องเปิดไลฟ์กับครูป้อมถูกไหมครับโจจะซ้ําหรือไม่ซ้ํากับที่เราเคยทําไปแล้วขอให้คิดใหม่ลองคิดใหม่อย่าเอ้ข้อนี้ฉันจําคําตอบได้ไม่เอาคิดซ้ําๆจนกว่าเราจะรู้จนกว่าเราจะแม่นเลยว่าเอ้ข้อนี้ทําอย่างนี้เนาะโอเคมามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่นี่นี่น้องทอฝันบอกเน้นสถิติกับอนุกรมในไหมติวไปแล้วอะ่ะ ไม่มาดูเองอ่ะเนี่ยเห็นไหมมัวไปติวมัวไปติวเองอยู่เนี่ยไม่มาดูกับถูป,ปอมเนี่ยมีลำดับอนุกรมกับสถิติติวไปแล้วรวมๆกันนี้วันวันนี้มาโอเคเริ่มเลยดีกว่าครับข้อแรกเรามาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูยวยวป,ปอมเปิดผิดข้ออ่าถูกแล้วถูกแล้วโทษโทษโอเคอย่างหนึ่งคืออันที่หนึ่งเลยบทง่ายที่สุดเลยบทง่ายที่สุดเลยก็คือบทที่ ถ้าใครจําได้ก็คือบทที่เป็นที่ครูปอมเรียกว่าบทพื้นฐานคณิตศาสตร์เออคืออะไรคือพื้นฐานที่เราเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมต้นและประถมมาเอามารวมๆกันแล้วก็มาออกแต่ไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นนะส่วนใหญ่โจทย์ประเภทพื้นฐานคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นแบบว่าแก้สมการธรรมดาง่ายๆหรือว่าเป็นแบบให้อย่างเช่นข้อนี้ที่ครูปอมยกมาเป็นกุมภาห้าแปดข้อยี่สิบ ก็จะเป็นโจทย์ที่เป็นสถานการณ์เป็นสถานการณ์มาแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเป็นสมการถูกไหมเปลี่ยนเป็นสมการแล้วคำนวณหาคำตอบอย่างเงี้ยเรียกว่าโจทย์พื้นฐานคณิตศาสตร์เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ต้องใช้เนื้อหาหมอปลายดังนั้นเรื่องนี้นะครับควรทำได้นะห้ามพลาดเพราะมันจะออก1-2ข้อเสมอเลยโอเคข้อนี้ไหนไหนหหไหน ใครช่วยกันคิดไปพร้อมกันเลยนะครับช่วยกันคิดไปพร้อมกันเลยอ่ะลองดูครับมีน้องฮัชิบัตถามว่าต้องพิมพ์บัตรไหมบัตรนี้รู้สึกว่าเอ่อโรงเรียนน่าจะน่าจะน่าจะพิมพ์ให้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะแต่คุณคุนว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องนะครับน่าจะมีบัตรอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วสำหรับบัตรสอบนี้นะครับโอเคข้อนี้ครับ อ่านโจทย์ดีๆก่อนแล้วแปลเป็นสมการครับเขาบอกว่าบริษัทเที่ยวทั่วไทยจำกัดนี่ชื่อแบบน่าเที่ยวมากเลยต้องการจัดนำเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่เกิน40คนมีค่าเช่ารถหมื่นหนึ่งแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีก250บาทต่อคนนะครับถ้าบริษัทคิดค่าบริการคนละ600อันนี้คือคิดจากลูกค้านะครับแล้วก็ถามว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อยที่สุดกี่คน จึงจะได้กําไรไม่น้อยกว่า2000บาทข้อนี้เป็นเรื่องของเจ้าสิ่งที่เรียกว่ากําไรนี่สิ่งที่เรียกว่ากําไรอม,มีน้องตอบกันมาหลายคนเลยเร็วกันมากมายเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทําถูกไหมเนาะกําไรแน่นอนครับไอเดียก็คือว่าเราต้องรู้ว่ากําไรเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเรียกว่าขายลบทุนถูกไหมกําไรขายได้เท่าไหร่หักต้นทุนออกสิ่งนั้นเรียกว่ากําไร แบบนี้ทีนี้เราก็มาคิดแยกว่าบริษัทเนี่ยบริษัทเที่ยวทั่วไทยเนี่ยขายได้เท่าไหร่ต้นทุนเป็นเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเราจะต้องมีตัวแปรขึ้นมาเพื่อกําหนดสมการถูกไหมครับข้อนี้ครับคําถามวิธีการกําหนดตัวแปรง่ายที่สุดคือดูว่าเขาถามอะไรข้อนี้เขาถามว่ามีนักท่องเที่ยวกี่คนคําถามคือมีกี่คนเราก็สมมุติว่ามีนักท่องเที่ยว x คน โอเคไหมมีนักท่องเที่ยว x คนนี่มีนักท่องเที่ยว x คนเพราะฉะนั้นค่าบริการคนละ600บาทราคาที่ได้ก็คือเรียกว่าค่าบริการที่ได้ถูกไหมครับค่าบริการที่ได้ก็ต้องเป็น 600x บาทนี่ accent ชัดเจนมากมาย นักท่องเที่ยว X คนคนหนึ่งหกร้อยบาทก็รวมเป็นค่าบริการที่เก็บจากนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมดหกร้อยบาทถูกไหมนี่คือราคาขายทีนี้ต้นทุนครับต้นทุนมีอะไรบ้างหนึ่งค่าเช่ารถค่าเช่ารถหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คงที่ถูกไหมครับหมายความว่าจะจะจะอะไรนะจะมีนักท่องเที่ยวกี่คนก็ใช้รถคันเดียวเข้าใจไหม เพราะเขาระบุไว้แล้วว่ากลุ่มนะักท่องเที่ยวไม่เกิน40คนหมายความว่ารถคันนี้อาจจะเป็นรถรถทัวร์40ที่นั่งหมายความว่าเราจะได้นักท่องเที่ยว20คน30คนหรือ10คนก็ใช้คันนี้คันเดียว1 0,000เท่าเดิมอันนี้คือฟิกเลยคงที่บวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ250บาทต่อคน x คนก็ต้องเป็น2 5 0 x นี่ไงเห็นไหมนี่คือต้นทุน1 0,000บวกได้2 5 0 x บาท สุดท้ายเราจึงสร้างเป็นกําไรขึ้นมาก็จะได้ว่ากําไรคือ 600x ลบต้นทุนใส่วงเล็บไว้ด้วยใส่วงเล็บไว้ด้วย10,000บวก 250x นี่ไงนี่คือกําไรของเราพอได้กําไรปุ๊บเขาบอกว่าไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าก็คือเยี่ยมมากครับมากกว่าหรือเท่ากับ2,000เห็นไหมเห็นไหมทำไม2,000คูป,ปอมห้อยอยู่แบบนี้เดี๋ยวนะฟื้ ไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับเราก็ได้อสมการง่ายๆขึ้นมาทำไมต้องบอกว่าง่ายๆอะ่ะก็มันมีตัวแปรเดียวแถมไม่มียกกำลังสองด้วยโอเคขั้นตอนนี้ที่เหลือคือแก้อสมการถูกไหมครับสบายแล้วมาที่ครูป,ปอมให้ใส่วงเล็บเพราะเราจะอย่าลืมมันนี้นะนี่ย้ำเลยน้องๆหลายคนชอบพลาดกันโดยเฉพาะน้องที่ ที่เป็นเรียนเรียนแบบภาษาสินภาษาบางทีไม่ค่อยได้คิดเลขเท่าไหร่ไงเพราะเรียน,นยเลขน,น,น้อยกว่าเพื่อนเรียนเลขน้อยกว่าฝั่งวิทย์ก็จะพลาดต,ตรงนี้กันคุปปอมก็เลยต้องย้ําหน่อยนะครับโอเคครับ6 0 0 x 1ลบหมื่นบวกลบครับนี่คุปปอมพลาดพลา,าดเองเฉยเลยมากกว่าเท่ากับ2,000นลองแก้ดูสิว่าได้ x เป็นยังไงบ้างอ่ะส่วนใหญ่น้องตอบ35กันมา น้องจีรพามาไม่ทันอ่ะเร็วๆพึ่งเริ่มข้อแรกอันนี้เพิ่งเริ่มข้อแรกเองมาลุยกันเลยส่วนใหญ่ได้35มหน่าจะถูกแน่เลยโอเคครับ600้อยลบสองก็เหลือ 350x ้ถูกไหมมากกว่าเท่ากับลบห0 0่งก็มาบวกฝั่งนี้ได้ม2่นสนี่ตัดศูนย์ก่อนเลยชึบๆได้แล้วก็จะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับร้ออ่าไม่ใช่ร้อยสี่พัหารด้วยสา แน่นอนครับตัวเลขไม่ลงตัวไม่เป็นลายตัดเลย5 735 5 2 4 0นี่ไงอันนี้ก็ตั้งหารตรงๆเลยถูกไหมไม่ต้องไปอายใครนะเนี่ยใครคิดเลขไม่ชำนาญเนี่ยตั้งหารไปเลยครับเหมือนที่เรียนทอนปฐมแหะถูกไหมครับประมาณเท่าไหร่หรือว่าใครหารได้ก็หารออกมาจะได้ x มากกว่าเท่ากับฝั่งนี้ก็ประมาณเอ่อ7 3 2 1ถูกไหมเจยเศษ3เศษ3ทดไว้ก่อนเศษ3 3, 3, 3 0 7428 เศ็สก็จะมี3-4มี่จุดกว่ากว่าคือมันจะประมาณจุดสองกว่ากว่าได้3แหละแบบนี้เวลาทดเลขในห้องอย่าไปทดอย่างนี้เหมือนคูป,ปอมนะเดี๋ยวจะโดนจับทุจริตเปล่าๆเลยโอเค x มากกว่าหรือเท่ากับ34.2อเ้าบางคนบอกว่าจุดสปัดลงปัดลงกลายเป็น34ได้ไหมไม่ได้นะครับอย่าไปคิดแบบนั้นนะเพราะอะไรครับเพราะนี่คือจำนวนคน สามสิบสี่จุดสองคนไม่มีปัดคนทิ้งได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดหรือว่าอ่ะข้อนี้เราสังเกตง,ง่ายๆถ้าเป็นจํานวนคนเราปัดขึ้นเสมอเลยหรืออย่างข้อนี้เขาบอกว่า x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับสามสี่จุดสองดังนั้นน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คําถามเห็นไหมถามว่าอย่างน้อยที่สุดกี่คนน้อยที่สุดก็ต้องเป็นเยี่ยมมากสามสิบห้าคนนั่นเอง เห็นไหมครับได้แล้วง่ายๆเลยนี่คือโจทย์ประเภทพื้นฐานคณิตศาสตร์ข้อถามน้อยที่สุดกี่คนก็ต้องปัดขึ้นเป็น3 5หถูกไหมเราไม่มี34คนแล้วก็อีกครึ่งคนครึ่งคนมาอย่างไงอ่ะไม่มีครึ่งคนถูกไหมครับโอเคไหมส่วนใหญ่ตอบถูกต้องกันเพียบเลยนี่ไงเห็นไหมครับมาแล้วน้องปรินดาน้องเฟิร์สมาทันไหมอ่ะเพิ่งจบไปข้อเดียวเพิ่งจบไปข้อเดียวโอเคไหมข้อนี้สรุปก็คือตอบพ่อ B ีช้อยบีสานั่นเองเยี่ยมมากครับทาถูกต้องไหนกดไลค์รัวๆเลยอ่าเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับทบทวนนะครับสำหรับน้องที่เพิ่งมาดูนะสหรับน้องที่เพิ่งมาดูกันนี่เห็นไหมนี่เป็นโจทย์ประเภทพื้นฐานคณิตศาสตร์มาเขาว่าไม่ใช้เนื้อหามปลายเป็นเนื้อหาแบบที่เราเรียนมาแล้วคือสมการอสมการง่ายๆนั่นเองเริ่มแรกเขาพูดถึงกําไรกําไรต้องเกิดจากขายลบทุนแน่นอนแล้วก็กําหนดตัวแปรเลยถูกไหม คำถามคือถามว่านักท่องเที่ยวกี่คนครูปอมก็สมมุติว่ามี x คน x คนค่าบริการก็เลยได้ 600x เพราะคนละ600 x คนก็ 600x บาทต้นทุนมีอะไรบ้างมีค่ารถ10,000อันนี้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะกี่คนก็ใช้รถคันเดียว10,000แล้วบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ250ต่อคนก็เลยเป็น 250x ได้ออกมาเป็นตรงสีเขียวก็คือกำไรถูกไหมราคาขายลบทุนอย่างน้อย2,000ก็มากกว่าเท่ากับ2,000 คิดเลขออกมาได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ34.2แต่คำถามคือจำนวนคนจำนวนคนก็ต้องเป็นจำนวนเต็มไม่มีครึ่งคนถูกไหมครับก็ต้องบวกัพขึ้นไปกลายเป็น35นั่นเองเย่ yeah. ง่ายมากเลยเห็นไหมครับง่ายมากเลยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดแต่โจทย์เรื่องพื้นฐานคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ออกเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเสมอไปนะเขาอาจจะออกแบบพวกอะไรนะปริมาตร กล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบกว้างคูณยาวคูณสูงอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียนมาแล้วก็ได้เรื่องแบบนั้นก,ออก็ออกได้ออกได้หลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นดูไว้ให้ดีอาศัยความเข้าใจแล้วกันมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรใหม่เนาะสาหรับเรื่องนี้สบายๆอ่าโอเคไหมครับนี่น้องเอานะน้องฮาชิบะถามว่าบัตรต้องพิมมั้ยอันนี้เดี๋ยวใครใครมีข้อมูลน้องๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนรู้ลองบอกน้องเขาหน่อยนะครับลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนหน่อยว่า ต้องตกลงแล้วต้องพิมพ์หรือเปล่าใครรู้บอกบอกหน่อยเลยครูปอมไม่แน่ใจแต่เท่าที่จําได้คิดว่าไม่ต้องนะครับคิดว่าไม่ต้องนะแต่ว่ารอเพื่อนเพื่อคอนเฟิร์มก่อนว่ามีของของของคนน้องๆคนอื่นต้องต้องพิมพ์กันหรือเปล่าอ่ะแต่ที่ผ่านมาอย่างอย่างแกดแพทวิชาสามัญก็ไม่ต้องปรินนะมันโอเดตครูปอมก็คิดว่าไม่น่าจะปรินนะครับแมน้องน้องพัดสกอรถามว่ามาทันไหมเพิ่งผ่านไปข้อเดียวครับทันแน่นอนโอเค ว่าแล้วเราเริ่มข้อถัดไปเลยดีกว่าครับข้อนี้ครูปอมเอาเรื่องนี้มาให้ดูครับฟืบนี่เลยนี่เลยอ่าน้องพลอยติวไปถึงไหนแล้วนี่ข้อที่2เลยพึ่งขึ้นข้อ2นะครับพึ่งขึ้นข้อ2อ,อ่าน้องอานี่มาเร็วทันครับนี่พึ่งขึ้นข้อที่2ลองดูครับข้อนี้แน่นอนเห็นโจทย์ก็รู้แล้วเรื่องเสร็จแน่ทำไมครูปอมเอาข้อนี้มาให้ทําเพราะปีที่แล้วเขาออกง่าย ปีที่แล้วเขาออกง่ายไหมเพราะปีที่แล้วถ้าใครจําได้จะเป็นโจทย์ที่แบบว่าชอบเล่นกีตาร์ชอบเล่นเป็นโนอ่ะแล้ว2เซตง่ายๆถามว่านู่นนี่นั่นกี่คนครูป,ปอมก็เลยเดาว,ว่าปีนี้น่าจะออกไอ้แบบเนี้ยมาแบบเยอะๆมาให้คิดแล้วเป็นสามวงบ้างเพราะปีที่ผ่านมาออกแค่สวงปีนี้อาจจะเจอสามวงก็ได้ครูป,ปอมเลยเอาอันนี้มาให้ลองทําดูไหนลองดูครับลองดู เพื่อนบอกแล้วว่าไม่ไมไ่ต้องพิมพ์นะครับสรุปไม่ต้องพิมพ์นะไม่ต้องพิมพ์นะแต่ว่าต้องพกบัตรไปบัตรนักเรียนก็ได้บัตรประชาชนก็ได้ที่มีรูปของเรานะแต่ว่าดีที่สุดก็บัตรนักเรียนกับบัตรประชาชนนั่นแหละ2ออย่างเนี้ยโอเคไหมโอเคไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะว่าจริงๆจริงๆโร,ง,รง,งเรียนเขาจะมีบัตรที่นั่งสอบอยู่แล้วเนาะโอเคครับมาต่อเลยครับต่อเลยครับ ลองดูลองคิดตรงนี้ก่อนน้องอิงกุถามว่าอยากได้สถิติเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีครับวันนี้ครูปอมเตรียมมาหลายหลายเรื่องเลยหลายเรื่องเลยโอเคข้อนี้ครับจากการสอบถานมักเรียนม .6 ที่เรียนสายวิทย์ร้อยแปดสิบคนแล้วก็ให้หนู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดเลยอ่านไปก็ลืมถูกไหมมันเยอะโอเคเรามาดูก่อนว่ามีกี่วงข้อนี้ชอบเรียนเคมีชอบเรียนฟิสิกส์ชอบเรียนชีวะชอบไปหมดเลยโอเคสามวงครับวาดเลย วาดเลยเ,เคมีฟิสิกสีวะอ่ะสาม,โมงโอเคไหมเคมีฟิสิกสีวะวาดขึ้นมาไม่ต้องไปอ่านโจทย์เต็มๆก่อนอ่านไปเดี๋ยวก็ลืมพออ่านชอบเคมีมาปุ๊บถึง3คนไม่ชอบวิชาใดเลยเอ๊ะเมื่อกี้ฉันอ่านอะไรไปฉันลืมไปหมดแล้วถูกไหมมันเยอะมันเยอะมันเยอะ,มยอะไม่ต้องอ่านวาดรูปก่อนวาดรูปแล้วเทคนิคนะครับเริ่มอ่านจากล่างขึ้นบนโอเคไหม เริ่มอ่านจากล่างขึ้นบนนะครับล่างขึ้นบนล่างคืออะไรครับล่างบอกว่าสามคนไม่ชอบอะไรเลยไอ้น,นี่ไม่ตั้งใจเรียนเลยหมอนี่สามคนอยู่นี้แกง๊งแก๊งเด็กไม่เรียนอยู่ข้างนอกเนาะสามคนไม่ชอบเรียนอะไรเลยนี่หมายถึงสามวิชานี้นะเขาอาจจะชอบเรียนคณิตศาสตร์ก็ได้เออเห็นไหมต่อครับต่อครับมาเฮ้ยทำไมตอบกันเร็วจังเลยมีตอบ47บ้างตอบ71บ้างไม่ตรงกันแล้วอะไม่ตรงกันแล้วมาดูซิมาดูซิ ชั้นถัดมาครับ25คนชอบเคมีและชีวะเคมีชีวะก็คือ2อันนี้ถูกไหมสออันนี้เคมีชีวะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ไหวลบหายไปหนึอันสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือตรงกลางสุดที่ชอบทั้ง3วิชาง่ายที่สุดครับกำหนดไปเลยตัวแปรแน่นอนต้องเป็น x มาแล้วก็ถัดไปครับ25คนเคมีชีวะก็เลยต้องเป็น25ลบ x เนี่ยมาตรฐานเบสิกข้อสอบในโรงเรียนดีๆนี่เอง ยี่องคนชอบฟิสิกส์ชีวะก็ยี่สอลบเนี่เห็นไหมยี่สามคนชอบเคมีกับฟิสิกส์ก็เป็นยีน่สาลบเนี่ได้แล้ว <c> ถ <oughs> ัดไปครับ8ปดชอบชีวะเราก็จะได้ตรงนี้ครับเอาคูป,ปองมาตรงนี้และกันเขียนตรงนี้เนาะแปชอบชีวะแต่ว่าเราต้องลบอะไรบ้างลบย5่ลบเลบ 2ีลบ x แล้วก็ลบอีก x ลบเยอะแยะเลยนี่นีลบเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้โอเคคิดเลขออกมาก็จะได้8ปดสลบยีบวก x ลบยีบวก x ลบ x ตัดโชกไปก่อนเลยเห็นไหมก็จะได้เป็น8 4 2 5 5 9ลบ255959ลบยเป็น37 37บวก x คือตรงนี้อันนี้เนาะ3 7บว x ครูปอมจับมาลงนี้เลยฟืบถัดไปฟิสิก ฟิสิกส์68ในทํานองเดียวกันครับยกมาเลยครับ68ลบอะไรลบ23ลบ x ลบ x ลบ22ลบ x นี่ลบออกเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคือโจทย์ประเภทนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากแต่ว่าอาจจะคิดเลขเยอะหน่อยนะครับเขียนไหมกลายเป็น68ลบ23อุ้ยเลข3เบียวยบวก x ลบ x ลบยีบวก x เนี่ยตัดโชกเหมือนเดิมยี่สมยี่สองบห้ก็เป็นยีถูกไหมครับตรงนี้ได้เป็น23บวก x ก็คือตรงฟิสิกสตรงนี้เนี่ยทำเหมือนกันเลยทําเหมือนกันเลยโอเคแต่ตรงเคมีครูปอมไม่ทําครับเพราะอะไรเพราะว่ามีเทคนิคครับเขาบอกว่าเคมี83คนครูป,ปอมทําแค่2วงแต่เคมีคือตรงนี้ครับหมวดนี้เลยฟื้บทั้งหมดเนี้ยแปาคน ปอมไม่ต้องไปคิดเหมือนกับอีก2วงแล้วเอามาใช้ได้เลยถูกไหมจริงๆถามว่าน้องจะคิดเหมือนกันเหมือนกับฟิสิกส์เหมือนชีวะได้ไหมได้ถูกต้องแต่ไม่จําเป็นครูปอมบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย83วงสุดท้ายเขาบอกว่ารวมทั้งหมด180ทําไงเราก็เอามาบวกกันถูกไหมโดยที่ตรงเคมีเนี่ยก็คือ83ยกมาแค่นี้เลยแล้วก็บวกอะไรบวกตรงนี้ครับบวก23บวก x ยีงไงบวก22ลบ x บวก3 7, บวก x แล้วก็อย่าลืม3คนข้างนอกที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเท่ากับ180เนี่ยจับมาเท่ากันเลยบอกว่าเขาบอกว่ารวมทั้งหมด180คนเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคไหมนี่ไงเห็นไหมน้องพลอยถามว่าทําไมครูป,ปอมไม่คิดตรงนั้นอ่ะก็ครูป,ปอมใช้วิธีนี้เลยก็คือยกมาทั้งทั้งก้อนเลย83เลยไม่จําเป็นละยกมาทั้งก้อนดําๆตรงสีตรงสีดําๆตรงเคมีได้เลยแล้วก็มาแก้อันนี้ครับ เลยลบ x บวก x ง่ายๆเห็นไหมกลายเป็นอะไรบ้างมาบวกการค่อยๆบวกนะนี่จับคู่เลยก็ได้จับคู่ตรงนี้ปุ๊บยี่สิบสามสามเจ็ดเป็นหกสิบยี่สิบสองยี่สิบสามเป็นยี่สิบห้าจับได้แค่นี้เองก็เป็นคิดเลขครับแปดสิบสามหกสิบเป็นร้อยสี่สามกับยี่สิบห้าก็เป็นร้อยหกแปดร้อยหกแปดบวก x เท่ากับร้อยแปดสิบอขึ้นนี่ เห็นไหมครับได้ x เท่ากับสุดท้าย x เท่ากับส2สบายมากเลยสบายมากเลยแต่ใจเย็นๆน,นะครับไม่ใช่ว่าแก้เสร็จ x เท่ากับ12แล้วตอบเลย <c oughs> หูใจดีหนูคิดได้แล้วหนูคิดได้แล้วปุ๊บฝน0 0 2 2 0 0นกเลยข้อนี้ผิดท,ทันทีเลยนะครับใจเย็นๆไม่ได้หมายความว่าคิดได้ x แล้วตอบได้เลยทันทีไปดูคำถามก่อนเขเาไหม บางคนในครูปอมเคยเห็นคิดได้ปุ๊บรีบตอบเลยทั้งที่ททเขาไม่ได้ถามตรงนั้นเราได้ x เป็น12คําถามคือมีกี่คนที่ชอบเคมีแต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะโอเคเขาถามว่าชอบเคมีแต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะมีกี่คนนะ่เรามาดูกันสิโอเคตรงสีดําๆที่ครูปอมเขียนเนี่ยเอาออกเคมีเราจะหาตรงไหนคําถามคือตรงนี้ถูกไหมเอาแค่นี้ ชอบเคมีแต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะข้อนี้ก็จะคิดเลขค่อนข้างเยอะเลยก็จะได้ว่าเคมีทั้งวงคือ83ดสิบสามถูกไหมถูกไหมครับคูปอมแทน X เข้าไปก่อนนะ X เป็น12นะตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิเลยเอ้ยหายไปกลายเป็นเดี๋ยวนะเขียนใหม่กันปุ๊บอ่ะตรงนี้เป็น12 X ตรงนี้เป็น12ตรงนี้2 3่สลบสิก็คือ11ตรงนี้ยี่หลบสิก็คือสิ เพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เราต้องการนะครับจะกลายเป็นอันนี้นะตรงนี้นะเท่ากับ8 3หักออก11หักออก12หักออก13ก็จะได้แล้วสิ่งที่เราต้องการกลายเป็นลบ11ลบ12ลบ13เหล yeah. ือ47เย่นี่ได้แล้วเห็นไหมครับข้อนี้สรุปคำตอบก็คือ47นั่นเองอ่าโอเคครับ น้องที่ตอบเจ็ดสิบเอ็ดกันนี่คิดยังไงคิดยังไงเอ่ยไหนลองลองบอกครูป,ปอมหน่อยซิว่าน้องที่ตอบเจ็ดสิบเอ็ดนี่คือพลาดพลาดตรงไหนหรือว่าเข้าใจตรงไหนผิดเนี่ยลองลองบอกครูป,ปอมหน่อยโอเคไหมโอเคไหมแต่ไม่เป็นไรผิดตรงนี้ไม่เป็นไรดีกว่าไปผิดในห้องสอบนะครับโอเคไหมครับอ่ะมาเดิมทําถูกต้องไหนครูป,ปอมขอหัวใจรัวๆเลยกดรัวๆไปเลยมาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าข้อนี้เป็นยังไงบ้าง น้องที่ตอบ71ลองดูนะว,ว่ามีตรงไหนที่ทําไม่เหมือนคุปปอมนะครับเริ่มแรกคุปปอมวาดเซตขึ้นมา3เซตเลยเห็นไหมสาเซตปุ๊บชอบเคมีชอบฟิสิกส์ชอบชีวะแล้วก็เขาเริ่มอ่านจากล่างขึ้นบนก็อันแรกก็ใส่เลยเนี่ยสคนไม่ชอบทั้ง3วิชาเห็นไหมครับไม่ชอบ3วิชาแล้วก็คุปปอมกําหนดตรงกลางเป็น X ก่อนก่อนที่จะได้12เป็น x แล้วก็มาเติมในยี x, ่สิบห้าลบ x ยี่สิบสองลบ x ยี่สิบสามลบ x แล้วก็ตรงชีวะนี่ก็คิดเลขเยอะเลยกับตรงฟิสิกส์นี้ก็คิดเลขออกอามาสิ่งนี้ตรงตรงเคมีครูป,ปอมไม่คิดละก็เอามาใช้ทั้งวงเลยบอกว่าทั้งวงเนี่ยคือแปดสามก็มาบวกกันแปดสามแล้วก็บวกที่เหลือทั้งหมดได้ร้อยแปดสิบคนแก้สมการได้ x ได้ x เอามาแทนค่าสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงนี้ถามแค่นี้ว่าชอบเคมีแต่ไม่ชอบฟิสิกส์กับชีวะเขียนไหมก็เลยได้ได้ตอบ 47นั่นเองคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคครับนะไหนมาดูหน่อยน้องหน้องฮาชิบะบอกว่าคนที่ผิดน่าจะเอาส่วนที่ลบคือส่วนที่ฟิสิกส์กับชีวะ the อินเตอร์เซกกันอ๋ออ๋อโอเคคือตรงนี้ครูอปอมรู้แล้วครูปอมว่าอันนี้นะที่ที่สับสนกันคือตรงเนี้แต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะ อาจจะหมายความว่าน้องไม่ได้ลบไม่ได้ลบอะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยน้องอาจจะลบแค่สิบสองอ่ะถูกไหมน้องอาจจะลบแค่ลบแค่สิบสองตรงนี้ถูกไหมครับอาจจะลบแค่สิบสองเอ้ยไม่ได้เปิดให้ดูโทษโโทษเอ่อไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะคือน้องอาจจะไปลบตรงนี้โจทย์อาจจะคิดว่าโจทย์กลกัวว่าชอบเคมีแล้วก็ไปหัก ฟิสิกส์กับชีวะออกก็คือตรงกลางแค่นั้นเองกลายเป็นแปดสิบสามลบออกสิบสองเหลือเจ็ดสิบเอ็ดแต่จริงๆแล้วความหมายเขาบอกว่าชอบเคมีแต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะคือคนคนนั้นต้องชอบเคมีอย่างเดียวไม่ชอบฟิสิกส์ไม่ชอบชีวะด้วยถ้าน้องไม่ลบเนี่ยน้องจะได้คนตรงนี้มาซึ่งคนตรงนี้เนี่ยชอบเคมีนะครับชอบฟิสิกส์ด้วยแต่ไม่ชอบชีวะอย่างเดียวก็เลยผิดเงื่อนไขคนตรงนี้ครับ ชอบเคมีชอบชีวะแต่ไม่ชอบฟิสิกส์ก็จะผิดเงินไขโอเคไหมนี่น่าจะน่าจะผิดน่าจะผิดตรงนี้กันน่าจะผิดตรงนี้กันเห็นไหมครับนี่น้องเทียศักดิ์บอกว่าคิดกันไวมาหกสงสารคนอ่อนกันนิดหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วยๆกันช่วยๆกันช่วยๆกันคิดไปช่วยกันคิดไปอืมมีน้องพราวบอกว่าจริงๆหาฟิสิกส์ยูเนียนชีวะแล้วก็ลบเอาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาลบออกเออก็ได้ก็ได้ มันมีมันมีเทคนิคเหมือนกันน้องเขาบอกว่าถ้าเอาฟิสิกส์ยูเนียนชีวะถูกไหมนี่เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากน้องพราวบอกว่าเอาฟิสิกส์ยูเนียนชีวะฟิสิกส์ยูเนียนชีวะคิดยังไงก็คือคิดฟิสิกส์บวกชีวะแล้วก็ลบฟิสิกส์อินเตอร์เซกชีวะถูกไหมสูตรที่บอกว่า A ยูเนียน B เท่ากับอันเนี้ยไอสูตรเนะี n ้ย n a เบวก NB ลบ n a intersect b ได้เร็วด้วยวิธีนี้เร็วด้วยเยี่ยมมากเลยคดยิดฟิสิกส์ยูเนียนชีวะก่อนซึ่งพอฟิสิกส์ยูเนียนชีวะได้ปุ๊บเราก็เอา177มาหักออกเพราะว่าเราหักสามอันนี้ออกไปด้วยก็ได้เหมือนกันถ้าเรามันก็จะเร็วด้วยก็จะเร็วด้วยใช้แบบนี้ได้นะครับโอเคไหมไม่มีปัญหาเยี่ยมมากวิธีการใช้วิธีได้หลากหลายนะครับสาหรับคณิตศาสตร์ counter. แต่สุดท้ายแล้วคาตอบต้องมาเจอที่เดียวกันต้องมาเจอที่เดียวกันนน่เอง โอเคเยี่ยมมากลองมาดูข้อถัดไปกันดีกว่าครับอ่ะอันนี้ปีล่าสุดน่าจะเคยเห็นกันไปเป็นส่วนใหญ่ละลองดูอีก1รอบลองดูอีก1รอบข้อนี้น้องนัทยาบอกว่าในเฉลยตอบเ1เอดอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเช็คอีกทีแล้วกันแต่ว่าควรจะเป็นอย่างนี้นะควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตามตามคำ,คำถามเขาบอกว่าชอบเคมี แต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะคือต้องชอบเคมีอย่างเดียวต้องชอบเคมีอย่างเดียวแต่โอเคอาจจะทําให้น้องตีความกันกันไปหลากหลายได้แต่ความเข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจว่าทําไมาถึงตอบเ1กันเข้าไหมอ,อ,อันนี้ครับอันนี้ลองดูวนันนี้ลองดูวนันนี้59ครับข้อ4ข้อ4เนี้ยเหมือนจะง่ายคือให้ a b มาเลยบอกว่า a เป็นลบหแล้วก็ b เป็น8แล้วก็ให้แทนอะไรพวกเนี้ยถามว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ โอเคไหมข้อนี้ลองดอูลองคิดดูลองคิดดูลองคิดดูลอ,ดดลองคิดดูครับมีเริ่มมีน้องตอบกันมาแล้วอคิดก่อนคิดก่อนให้ให้ให้คนอื่นคิดด้วยช่วยช่วยกันคิดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างข้อนี้โอเคครับข้อนี้มีสองทางทางแรกแทนค่าเลยแล้วคิดเลขทางที่สองจัดรูปก่อนจัดรูปตัวนี้ก่อนจัดรูปก้อนนี้ก่อนแล้วค่อย แทนค่าทีหลังตอนนี้คำตอบเนี่ยครูปอมเห็นมา2ทางก็คือ10กับลบ10เออจะบวกจะลบล่ะมาดูกันโอเคครูปอมจัดรูปก่อนนะครูปอมจะใช้วิธีการจัดรูปก่อนนะครับเริ่มแรกแน่นอนครับเราเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังให้หมดเลยก็คือ a กำลัง2 b รูทลากที่6ก็คือยกกำลัง1ส่วน6 แล้วก็ a กาลัง 4b ยกกําลัง1ส่วน6เหมือนกันเปลี่ยนเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วทีนี้ครับมันยกกาลัง1ส่วน6เหมือนกันครูปอมก็เลยดึงออกกลายเป็นอย่างนี้ a กาลัง 2b คูณ a กาลัง 4b ทั้งหมดยกกําลังเศษ1ส่วน6ได้เลยเนี่ยจัดรูปแบบชิวๆเลยเลขยกกําลังแล้วก็รวมกันข้างในเป็น a ยกกาลัง 6b ยกกาลัง2แล้วก็1ส่วน6อ่ะนี่แหละ จุดนี้แหละคือจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของน้องๆหลายๆคนที่จะได้คำตอบถูกต้องหรือไม่มาดูกันครับมาดูกันขั้นถัดไปเนี่ยเราก็จะกระจาย1ส่วน6เข้ามาถูกไหมทีนี้พอกระจาย1ส่วน6เข้ามาปุ๊บ A อกำลัง1ส่วนหกไอกำลัง6แล้วก็มี1ส่วน6มันก็เลยกลายเป็น A กำลัง1 b กลายเป็น b กำลัง1ส่วน3แบบนี้ แล้วเราเอา a เป็นลบ5เอา b เป็น8มาแทนแต่ถ้าแทนแบบนี้เลยน้องจะได้คำตอบคือลบ10ซึ่งน้องจะนกกับข้อนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะดูให้ดีนะครับ1.6ส่วน6อันนี้คือรากที่6รากที่6คือรากคู่การถอดรากคู่จะต้องเป็นแบบนี้ครับ ถูกไหมจำตัวนี้ได้ไหมครูป,ปอมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นกับตัวนี้ดีรูทเกำลังสองเท่ากับแอบส์ลูท x เห็นไหมทำไมเราไม่เอารูทกับกำลังสองตัดกันเลยล่ะทำไมต้องมีค่าสมบูรณ์เพราะมันคือยกกำลังคู่แล้วตัดกับรากคู่จะต้องมีค่าสมบูรณ์ด้วยถูกไหมเช่นอะไรเช่นถ้าเกิดครูป,ปอมบอกว่าลบหนึ่กำลังสองแล้วรูทอย่างเงี้ยถ้าเราตัดเลยได้ลบหซึ่งผิด พราะลบหนึ่งกำลังสองเขาได้หนึ่งก่อนแล้วถอดรูทถึงจะกลายเป็นหนึ่งถูกไหมแบบนี้ผิดนะต้องมีค่าสมบูรณ์ด้วยต้องมีค่าสมบูรณ์ด้วยแล้วคําตอบคือหนึ่งเช่นเดียวกันครับอันนี้คือกําลังคู่เห็นไหมหนึ่งส่วนหกคือกําลังคู่พอเราจับโยนเข้ามาในวงเล็บปุ๊บยัดค่าสมบูรณ์ให้เขาด้วยนี่คือสิ่งนี้ต้องระวังนะครับก็จะกลายเป็นแอบส์ลูทของ A คือลบห้าบก็คือสองเออแปดยกกำลังหนึ่งส่วนสามบไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ติดลบอะไร ก็เป็น5คูณ2ได้10เรียบร้อยครับเรียบร้อยสรุปคำตอบก็คือ10นั่นเองเย่เยี่ยมมากเลยอน้องที่ถูกเก่งมากน้องที่ผิดไม่เป็นไรผิดตรงนี้ไม่เป็นไรอย่าไปผิดในห้องสอบนะครับอันนี้ครูปอมเตือนแล้วนะเตือนตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เจอแบบนี้อีกเราห้ามผิดอีกแล้ว โอเคไหมครับเราห้ามผิดอีกแล้วสรุปว่าตอบเท่าไหร่สรุปว่าตอบ10นั่นเองอ่าโอเคมีถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไหนสรุปก็คือรากคู่นั่นเองถ้าเป็นรากคู่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะครับโอเคไหมระวังด้วยเอา้าถูกต้องกดว้าวให้ครูป,ป้อมหน่อยครับเย่มาดูเต็มๆกันนะครับ้อนนี้ครูป,ปอมเลือกใช้วิธีจัดรูปก่อนเพราะถ้าแทนค่าเลยเนี่ยเดี๋ยวเลขมันจะเยอะแล้วคิดเลขค่อนข้างที่จะยากปอมเลยจัดรูปเตียนขั้นที่1 รากที่6กูปอมเปลี่ยนเป็นเอนี N e ่หมดเลย1ส่วน6ถูกไหมแล้วดึง1นส่วนหออกข้างนอกตรงนี้ปุ๊บด้านในจับมาคูณกันจับมาคูณกันได้เลยกลายเป็น A กําลัง b กําลัง2แล้วเอา1นส่วนหกระจายเข้ามาซึ่งมันคือรากคู่รากคู่ปุ๊บ A กําลัง6ส่วน6ก็คือ A เอเฉยแต่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ B กําลัง1ส่วนสก็ต้องใส่ค่าสมบูรณ์เพราะเป็นรากคู่ ถึงได้คำตอบเป็นบวก10นั่นเองเย่เย่ยยได้แล้วข้อนี้อ่ะเห็นไหมครับ o อเนเนี่ยที่ครูปรอมพูดเสมอเลยว่าทำไมครูปรอมแบบเรียนเรียก,เร,ยกเรียกคอสิครูปรอมสอนว่า o อเนไม่นกเพราะ o อเนเนี่ยมันง่ายจริงๆแต่มันง่ายแต่ว่ามันมีจุดเล็กๆนะครับที่จะทำให้น้องที่บางทีไม่ระวังตัวพลาดได้ง่ายๆเลย ปอมก็เลยต้องย้ําว่าโอเนเงินง่ายแต่ห้ามนกเด็ดขาดต,ต้องระวังจุดพวกนี้เอาไว้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่คูปอมย้ําเสมอเลยห้ามพลาดนะครับโอเคไหนมาดูน้องๆหน่อยอ่านี่ไงโอเคครับน้องพีระนัทถามว่า8กําลัง1ส่วนสามทำไมถึงได้2อ๋ออยกกําลัง1นส่วนสเป็นงี้ครับเป็นงี้ครับยกกําลัง1นส่วนสา คือยกกําลังเศษส่วนเนี่ยหมายถึงรากเช่นเช่นกำลัง1นส่วนสเช่น9ยกกำลัง1นส่วนสยกกําลัง1นส่วนสก็คือรากที่2คือสแควรูทอ่ะคือรูทเกก็คือ3แบบเนี้ยพอเป็น8ยกกําลัง1นส่วนสมันก็คือ8แล้วเป็นรากที่3รากที่3ก็คืออะไรยกกําลัง3เราได้8ซึ่งมันก็คือ2นั่นเอง ถูกไหมสองยกกำลังสามเราได้แปดนี้อันนี้คือวิธีการคิดแบบเลขยกกำลังนะครับน้องแบงค์บอกกลัวสับเท่ามากก็เวลาทำต้องมีสมาธินะมีสมาธิจำไว้สิ่งที่ครูป,ปอมเตือนในวันนี้ข้อที่ครูป,ปอมเลือกมาให้เนี่ยเป็นข้อที่แบบว่ามีจุดที่ต้องเตือนทุกข้อเลยดูให้ดีแล้วกันน้องเวตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาโอเคเราสอบมาหลายสนามแล้วสูตรใจลึกๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยไปเร็ว ไปเร็วๆนะครับไม่ใช่ไปแล้วโหวรีบวิ่งขึ้นห้องสอบเหนื่อยหมดแรงอีกไม่ได้เขาไหมครับต่อกันเลยดีกว่าข้อถัดไปมาข้อนี้ครับโอเนกุมภาห้าเก้าข้อที่3ข้อนี้ทําไมครูป,ปอมเลือกมาเพราะไอ้แบบเนี้ยมันออกทุกปีครับมันออกทุกปีปีละหนึ่งข้ออาจจะมองเหมือนกับว่าไม่เยอะแต่ว่ามันออกทุกปีชัว ก็เลยต้องเอาให้มันให้แบบว่าให้มันชัวร์เขาไว้จะต้องรู้เขาไว้แล้วข้อนี้นะน้องที่คิดตรงๆจะเสียเวลามากแต่ถ้าน้องรู้ทริครู้เทคนิคการถอดตัวนี้ง่ายมากมาดูกันน้องสายวิทย์คือผมชื่อว่าส่วนใหญ่รู้และได้ใช้ไปแล้วด้วยตอนสอบพวกแผ่นหนึ่งอะไรทํานองนั้นเนาะแต่น้องที่เป็นน้องที่เรียนศิลป์เนี่ยบางทียังไม่รู้แล้วใช้วิธีคิดตรงๆซึ่งมันยากมากลองมาดูข้อนี้ครับ เทคนิคครับมาเทคนิคครับน้องจิรายุทธจะขอพรแล้วเดี๋ยวสิใจเย็นติวก่อนติวก่อนติวก่อนนะครับโอเคครับมาข้อนี้ครับมันมีสูตรว่ารู o t A บวก2 r o รูทจำให้แม่นเลยนะรูท t A บวก2 r o รู B สามารถแยกเป็นรู o t X บวกรูท t Y ได้ถ้า x บวก y ได้ตัวนี้ x คูณ y ได้ตัวนี้โอเคไหม x บวก y ได้ a x คูณ y ได้ b จำง่ายๆครับบวกกันได้ตัวหน้าคูณกันได้ตัวไหนบวกกันได้ตัวหน้าคูณกันได้ตัวไหนทีนี้เรามาดูกันโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้ครับปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือไอ้เจ้า18เนี่ยมันยังไม่ใช่2เราต้องทำให้เขากลายเป็น2 ตรงตามสูตรก่อนถูกไหมถูกไหมครับมาดูกันเพราะฉะนั้นครูปอมจะจัดรูปตัวนี้ครับ18บแปรูทสามทำไงให้เหลือ2ข้างหน้าก็แยก18เป็น2อคูณเ้ถูกไหมครูปอมแยก18เป็น2อคูณเแล้วครูปอมจะเอา9โยนเข้าไปในรูทจะเอา9โยนเข้าไปในรูทพอโยนเข้าไปปุ๊บมันต้องกลายเป็น9ยกกําลังสอง ก็เป็น2คูณเอ,เ,อเอาคูณออกเลยกลายเป็นรูท t 9 9าแล้วอยู่กับ3แบบนี้โอเคไหมทำไม9ถึงกลายเป็น81ครับเพราะถ้าครูป,ปอมถอดย้อนกลับแบบนี้เห็นไหมรูทมันจะได้9โอเคไหมดูอีกทีหนึ่งนะถ้าไม่ทันครูป,ปอมจัดรูปตัวนี้นะครับ18รูทครูป,ปอมต้องการให้ข้างหน้ารูทเป็น2ก็เลยแยก18นะครับเป็น2คูณ9แล้วก็เอา9โยนเข้ามาข้างใน ซึ่งพอโยนเข้ามาข้างในปุ๊บ9ต้องกลายเป็น81เพราะเขาไปอยู่ในรูทเวลาถอดรูทกลับจะได้เป็น9เหมือนเดิมนั่นเองได้แบบนี้เห็นไหมแต่ครูป,ปอมไม่คูณนะครูป,ปอมจะไม่คูณนะจะค้างไว้แบบนี้โอเคนะก็จะได้เป็นสรุปก็คือรูท t 84บวก2งรูท1คูณ3นี่ไงทำไมครูป,ปอมไม่คูณครับเพราะว่า81คูณ3 มันสัมพันธ์กับข้างหน้าข้างหน้าก็คือ81บวก3นี่ไงนี่ไงเห็นปะ81บวก3กับ81 3สคูณ3สูตรบอกว่าตรงสูตรแล้วยังตรงแล้วอันนี้คือ A อันนี้คือ B มี2ข้างหน้าด้วยตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยเราแยกเป็นรูท x บวกรูท y เมื่อ x บวก y ได้ข้างหน้า x คูณไได้ในรูทแล้วดูสิ อะไรบวกกันได้เท่านี้อะไรคูณกันได้เท่านี้ตัวเลขมันแยกมาชัด J เจเลยเห็นไหมครับตัวเลขมันแยกมาแล้วว่า81คือ x และ3คือ y 81คือ x และ3คือ y นี่คือเหตุผลที่คูปปอมไม่ต้องคูณ81คูณ3ให้เสียเวลานะครับเราจึงได้ว่าข้อนี้มันกลายเป็นเท่ากับรูท81บวกรูท3เจ๋งปะล่ะเทคนิคนี้<ๆ>เห็นไหม ผมเชื่อว่าน้องๆน่าจะเคยผ่านตามมาแล้วแหละเพราะว่ามีหลายคนคงคงไปดูบนข้อสอบบนเว็บ open ดูเรียนมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยแต่ว่าต้องจําให้แม่นนะบางคนจะจําผิดแบบว่าอ้คูณได้ตัวหน้าบวกได้ตัวหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นแล้วอาจจะทําให้เราสับสนได้ยังไม่จบครับรูท81ก็คือ9ถูกไหมกลายเป็น9บวกรูท3นี่คือคําตอบครับนี่คือคําตอบครับ9บวกรูท3ก็คือชอย์ชอยดีเห็นไหมเร็วมาก แต่ถ้าใครไปเปิดดูบนเว็บวพนุเรียนนะคือปอมทําวิธีตรงให้ดูด้วยวิธีตรงเนี่ยโหยาวเยือดเลยยาวแบบว่าคิดไม่ทันอนะ่ะเพราะโอเน็เรามีเวลาข้อละสามนาทีถูกไหมมานั่งคิดตรงๆไม่ทันต้องใช้เทคนิคแบบนี้โอเคครับจําไว้ให้แม่นนะเพราะโจทย์แบบนี้เป็นไงครับออกทุกปีออกทุกปีออกกปคือปีละข้อก็จริงแต่ว่าเทคนิคนี้สูตรนี้จำได้ไม่ยากเย็นนักเพราะฉะนั้นจำไว้ครับ ออกทุกปีแล้วทําให้ได้ชัวทุกปีครับก็จะได้คะแนนไปเลยเห็นไหมอุนิตเลข1ข้อ2.5คะแนนนะมีผลกับแอมิชชั่นตั้ง45คะแนนนะหข้ออย่าดูถูกมันนะครับโอเคครับข้อนี้ไหนๆหใครเข้าใจแล้วกดกดไลไรดีกดไลค์ให้ครูปอมดูหนอ่อยเร็วกดไลค์รัวๆเลยเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับน้องที่ตามไม่ทันนะข้อนี้รูทเอบวกสรูทบเท่ากับูทบวกรูทวนี่คือเทคนิคที่ จำไปเลยครับขอร้องเลยว่าน้องจะต้องจำ J U M จำไปจำไปเลยโอเคทีนี้ในข้อสอบในโจทย์เขาบอกว่ามันเป็น18รูท3เราก็ต้องทำให้ข้างหน้าเป็น2ก่อนถูกไหมครูปอมก็เลยแยก18เป็น2คูณ9 2คูณ9เอา9โยนเข้าไปข้างใน9กลายเป็น81เพราะเข้าไปอยู่ในรูทปุ๊บก็จะได้84บวก2รูทคูณ3แบบนี้แล้ว 81 3, คูณ3คูปอมก็เลยเปลี่ยน84เป็น81บวก3ด้วยตรงตามสูตรเป๊ะเลยบวกกันได้ข้างหน้าคูณกันได้ข้างในก็เลยเป็นรูท81บวกรูท3หรือว่า9บวกรูท3นั่นเองเรียบร้อยเยี่ยมมากครับอันนี้สูตรนี้ห้ามลืมเด็ดขาด่าน้องโลโลโนอาบอกว่าไม่มีลืมอ่ะแสดงว่าต้องต้องเคยต้องเคยพลาดอะไรกับสูตรนี้แน่เลยถึงไม่มีลืมอ่ะเนี่ยน้องสุภาล์ถามว่าทําไมถึงได้ใช้สูตรนี้คือ ยังไงดีที่มามันยาวถ้าอยากดูที่มาลองไปเปิดดูในในข้อสอบในชุดข้อสอบใน o p e n d ดูเรียนในเว็บได้มีอยู่คูปอมเขียนไว้แล้วแต่ถ้าจะอธิบายที่มามันค่อนข้างจะยาวเลยโอเคไหมแต่ว่าจำไม่ใช้ได้เลยเพราะมันมีออกทุกปีนะครับนี่นี่นี่ถูกต้องกันทุกคนเลยไม่มีใครผิดเลยอ่าก้าวหสามเป๊ะเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคครับเป็นไงยากไหม เห็นไหมทำได้ไหมทําได้ไหมดูตรงนี้แล้วน่าจะมีกําลังใจกันมากขึ้นกําลังใจกันมากขึ้นอาเมื่อกี้ครูปอมเห็นว่แววว่ามีคนบอกว่าอยากได้ฟังก์ชันอยากได้เรื่องกราฟเพราะฉะนั้นครูปอมก็เลยจัดให้ครับแหมบมาเลยอะฟังก์ชันและเป็นเรื่องกราฟด้วยข้อนี้ครับข้อนี้ครับเป็นข้อไม่ยากไม่ยากนะครับเพราะมันมีวิธีการที่ตรงๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงเป๊ะเลย ทำเป็นก็ทำได้แน่นอนไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับลองดูครับอันนี้เป็นปี58ข้อ12กําหนด fx มาให้แบบนี้ตรงๆเลยตรงๆเลยน้องสถิติรอแป๊บนะครับสถิตินี่จริงๆถ้าเราไปเดี๋ยวพอจบไลฟ์นะครับเราไปเปิดดูคลิปเก่าก็ได้ที่ครูป,ปอมเคยไลฟ์ไปมีไลฟ์ติวสถิติไปแล้วหนึ่งครั้งสถิติทั้งทั้งตลอดทั้งไลฟ์เลยอะ่ะลองกลับไปย้อนดูได้นะลองไปหาดูได้ถ้ารอแต่ว่าเอาไลฟ์นี้ให้จบก่อนแล้วกันมาโอเค โอเคครับอ๋อมีน้องน้องม .2 มาด้วยมาดูด้วยกันก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวมปลายจะเจออะไรน้องกัสมาดูแล้วคิดถึงปีที่แล้วจังแสดงว่าอยู่มาหาลัยแล้วนี่อ่ามาดูกันมาดูกันกำหนด f x เป็น x กำลังสองลบ4 x บวก5 okay, หแล้วก็ถามว่าข้อใดผิดอันนี้แน่นอนครับถ้าเจอกำลังสองมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันกำลังสองซึ่งมีการาฟเป็นโค้งพารลลาโบลาทีนี้ครับ พราโบลาเนี่ยครูปอมให้จำอันหนึ่งครับให้จำอันหนึ่งอ่าเนน้องโลโลโลโนโลโลโอ้ยโลโลโนอาบอกว่าเสียงไม่ฟังไม่ทันยังไงนะเสียงไม่ชัดเหรอลองเช็คดูลองเช็คอินเทอร์เน็ตดูนะครับลองดูข้อนี้ครับลองดูข้อนี้กันอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าเจ้าพราโบลาเนี่ยมันเราสิ่งที่เราต้องจําก็คือจุดยอดครับจําสูตรไปจุดยอดก็คือจุดที่มันโค้งๆอย่างเงี้ย แล้วไอ้จุดเนี้ยสิ่งเนี้ยเราเรียกมันว่าจุดยอดวิธีการหาครับง่ายมากครับจุดยอด x สูตรคือ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a จำแค่นี้ครับจำแค่นี้ครับลบ b ส่วน 2a เอะแล้ว abc คืออะไร abc ก็คือไอ้พวกนี้ครับหน้า x กํลัง2คือ a หน้า x คือ b และตรงนี้คือ c เห็นไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ a ก็คือ1 b ก็คือลบ4 c ก็คือ5เราแทนค่าได้เลยก็จะได้ x เท่ากับลบ b b คือลบ4นะระวังเครื่องหมายนะครับเราวังเครื่องหมายส่วน 2aa A, คือ1ก็ได้2กลายเป็นลบลบสก็เป็นบวก C ี 4, 4, ส่วน2ก็คือ2 x ได้2แค่นี้เลยแต่จุดยอดเนี่ยพอเป็นจุดมันต้องมี x y ถูกไหมครับเป็นจุดมันต้องมี x y ครูปอมก็ต้องเอา x ไปแทนค่าเพื่อหา y ก็จะได้ว่า y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยเห็นไหมแทนเข้าไปเฉยๆเลยลบ x บวก5แบบนี้ก็จะได้ y เท่ากับ2 2 4 4บวก5เป็น9ลบ8เป็น1สรุปครับจุดยอดมีพิกัดอยู่ที่2 1เห็นไหมพอเป็นจุดปุ๊บมันต้องเป็นต้องเป็นจุดต้องเป็นค้วนดาบอะก็คือ2 1นั่นเองข้อนี้ครับดูอะไรอีกดูวันนี้ครับสัมประสิทธิ์หน้า a เป็นบวกตรงแรตอง a เป็นบวกถ้าเป็นบวกการาฟจะหงายถ้าเป็นลบการาฟจะคว่ำ เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นกราฟหงายถูกไหมครูปอมวาดรูปเลยวาดรูปเลยสองหนึ่งแถวๆนี้กราฟหงายขึ้นไปอันนี้พิกัดคือสองหนึ่งมีแกน x แกน y ได้กราฟพาราโบลาแล้วได้กราฟพาราโบลาแล้วโอเคไหมครับนี่หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าจุดวกกลับก็ได้จุดวกกลับก็ได้มาโอเคต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับไปดูช้อยกันครับข้อใดผิดหนึ่ง a ถามว่ากราฟ f เป็นพาราโบลาบลหงายไม่ผิดอันนี้ถูกต้องแน่นอน b กราฟของ f ตัดแกนแกน y ที่จุด0.5ตัดแกน y ทาําไงตัดแกน y เราจะต้องแทน x ด้วย0ถูกไหมครับตัดแกน y แทน x ด้วย0ตัดแกน x แทน y ด้วย0ง่ายๆแค่นี้เลยอ่ะเราแทน x ด้วย0นะครับข้อ b นะครับครูควมคิดข้อ b ตรงนี้ แทน x ได้0ก็จะได้ y เท่ากับ0กํลัง2ลบ4คูณ0บวก5ได้5สแสดงว่าตัดแกน y ที่จุด0 5ถูกแล้ว x เป็น0 y เป็น5ก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุด0 5เนี่ยอันเนี้ยคือ0 5คือข้อ b เพราะฉะนั้นช้อย b ก็ถูกครับตัดเลยเขาถามข้อใดผิดถูกไหมอ่าถัดไปครับข้อ c fx น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 fx ก็คือค่า y fx คือ y y เป็น5อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อันนี้คือ y เป็น5ถูกไหมตรงเส้นสีเขียวนี่คือ y เท <c oughs> ่ากับ5้าเขาบอกว่าค่า y จะน้อยกว่า5น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไม่เกิน5เมื่อ x อยู่ในช่วง1ถึง4 1อยู่แถวๆนี้นี่คือ x เท่ากับ1แต่ x เท่ากับ4อยู่ไหนล่ะลองดูสิ ถ้าเราแทน x เท่ากับ c c ไม่ใช่ c แทน x เท่ากับ4จะได้ y เท่ากับ4กำลัง2ลบ4คูณ4บวก5อ่ะอันนี้ข้อนี้เนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับน้องที่เรียนศิลมานะเพราะว่ามันอาศัยความเข้าใจเยอะเลยได้16ลบ16บวก5ได้5แสดงว่าอะไรแสดงว่าตรงนี้เป๊ะเลยตรงนี้คือ x เท่ากับ4นี่ไงเขาบอกว่าไงครับชอยซ์ ช้อยซีบอกว่าในช่วง x เท่ากับ1ถึง4เนี่ยคือช่วงแง่ช่วงนี้ถึงช่วงแง่สีแดงแดงเนี่ยค่า y จะไม่เกิน5เลยในช่วง1ถึง4ของค่า x เนี่ยค่า y จะไม่เกิน5เลยสังเกตดูสิมีตรงไหนอ่ะที่สีแดงแดงนี่ครูป,ปอมแรงเงาตรงเนี้ยมีตรงไหนที่ y มันสูงกว่า5ไหมมันไม่มีถูกไหมครับมันอยู่ล่างหมดเลยมันอยู่ข้างล่างหมดเลยครูป,ปอมก็เลยบอกว่าอันนี้ถูกต้อง เมียมข้อ c เนี่ยอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับเข้าใจยากหน่อยต่อเลยข้อดีครับข้อดีจริงๆลักษณะแบบเนี้ยสมมติเราเราคิดอย่างข้อ c ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆนะเราข้ามไปก่อนไปดูใช้อ,อื่นก่อนข้อดีเรนส์ของ f เรนจ์ก็คือค่า y เรนจ์ก็คือจาก y เนี่ย y ต่ําสุดก็คือ y เท่ากับ1ถูกไหมแล้วขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเรนจ์ก็คือ y มากกว่าหรือเท่ากับ1ถูกต้องแล้วเราก็เลยตอบใช้ e อะจริงๆแล้วข้อนี้ ข้อนี้จะบอกว่าเขาถามจุดวกกับจุดวกกับก็คือจุดยอดนั่นแหละอันเดียวกันข้อนี้จริงๆแล้วเราทําได้เร็วมากเราทําเสร็จปุ๊บรู้ว่าจุดยอดอยู่ที่สองหนึ่งมาเห็นช้อย E บอกจุดวกกับคือห้าหนึ่งผิดเลยเพราะมันต้องเป็นสองหนึ่งเนี่ยผิดตรงเนี้ยผิดเลยเห็นไหมข้อนี้จริงๆแล้วถ้าเราทําหาจุดยอดเสร็จเราตอบได้เลยนะแต่ที่ครูป,ปอมทําให้ดูเรียงช้อยเนี่ยเพื่อให้น้องๆเห็นว่าสมมติถ้าต้องพิจารณาจริงๆเนี่ยแต่และช้อยมันทํำยังไง โอเคไหมครับสรุปก็คือตอบข้อ e นะครับตอบข้อ e นั่นเองโอเคไหมครับโอเคไหมครับไหนไหนใครทําได้กดกดข้อนี้กดลไลยังไม่กดยังไม่กดหัวเราะอ่าขอหัวเราะเลยรัวๆเลยนะครับโอเคเรามาดูเต็มๆกันอีกรอบนึงนะเห็นไหมเริ่มต้นแบบนี้นะ a b c ก็คือข้างหน้าตรงนั้นเองจุดยอดลบ b ส่วน2 a ก็แทนเข้าไปลบ b ส่วน2 a แล้วก็ได้ x เป็น2เอา x เป็น2จับยัดเข้าไปได้ y เป็น1แสดงว่าจุดวกกับหรือว่าจุดยอดก็คือ2 1ชื่อเดียวกันอนะจุดวกกับก็คือจุดยอดนั่นแหละอันเดียวกันซึ่งเรามาดูแล้วเนี่ยข้ออื่นถูกหมดเลยกราฟหงายก็ถูกกราฟตัดแกน y แทน x ด้วย0ก็ถูกข้อ c ก็ถูกอาจจะยากหน่อยข้อ d R, อรรรเรน์ก็ตรงๆเลยถูกต้องก็ผิดที่ข้อ e นั่นเองเพราะมันต้องอยู่2 1ไม่ใช่5 1นะครับไม่ใช่5 1นะครับเป็นลักษณะนี้อ่าเย่เย่ โอเคน้องเกตนิพาของการให้เหตุผลการให้เหตุผลเดี๋ยวนะดูหน่อยซิว่าเตรียมมาไหมอ่ะรู้สึกจะไม่ได้เอาการให้เหตุผลมาวันนี้เพราะว่ามันมันไม่ยากไงเอ่อการให้เหตุผลลองไปดูรู้สึกว่าเมื่อเมื่อวันอังคารเดี๋ยวไลฟ์ตรงนี้จบนะเราย้อนกลับไปดูวันอังคารวันอังคารที่ครูป,ปอมไลฟ์ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครูป,ปอมเลือกข้อข้อง่ายๆ เรียกว่าเอาโอเน็ตข้อง่ายมาให้ดูซึ่งมีการให้เหตุผลอยู่ในนั้นด้วยลองไปดูในนั้นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราดูเรื่องอื่นก่อนมาเรื่องถัดไปครับน้องออน้องสลายุทธ์บอกว่าขอสรุปสูตรควรจากลับไปย้อนดูได้เลยครูป,ปอมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวันจันทร์เองที่เป็นแผ่นหน้าหนึ่งรูปแล้วมีเขียนเยอะแยะเลยอะ่ะอันนั้นอะ่ะสรุปว่าให้แล้วสรุปว่าให้แล้วไปหาโหลดได้อยู่บน f a c e b o o k o p เ n นดูเรียนนี่แหละเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาต่อกันเลยนะต่อกันเลยนะ น้องเอฟบอกว่าอยากสอบแบบมีสมาธิที่สุดคือพักผ่อนให้เพียงพอเยี่ยมมากเยี่ยมมากเรามาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันลองดูข้อถัดไปบ้างข้อนี้ครับแฟบแน่นอนครับข้อนี้เลือกมาต้องมีเหตุผลครูปอมเลือกมาเพราะอะไรเพราะมันออกทุกปีอีกแล้วครับข้อแนวนี้ครับเป็นเรื่องของจํานวนจริงแต่เป็นเรื่องจํานวนจริงที่ไม่ต้องคํานวณอะไรมาก มาเป็นตัวแปรเป็น A B C สัญลักษณ์เราพิจารณาว่ากขอคขอ้ขอไหนถูกมาแบบนี้เลยแล้วลักษณะนี้ออกทุกปีโอเคไหมครับแล้วมักจะพลาดกันทุกปีเพราะมันมีจุดเล็กๆจริงๆที่ทำให้เรานกได้โอเคไหมเรามาดูข้อนี้กันครับเรามาดูข้อนี้กันครับอ่าโอเคข้อนี้ครับ A B C เป็นจำนวนจริงใดๆครับแล้วก็ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ดูทีละเลยนะดูข้อกไก่กันครับกไก่ตรงๆเลย A.B เท่ากับ A.C เขาบอกว่าเขาเอา A ตัด A แล้วได้ B เท่ากับ C ถูกไหมครับมันเหมือนจะถูกนะเอา A ตัด A เนี่ยไม่ว่า A จะเป็นบวกหรือ A จะเป็นลบก็ตัดได้ถูกไหมแต่อย่าลืมข้อนี้มีจุดเล็กๆคือเขาบอกว่าเป็นจำนวนจริงใดๆ ทำไมข้อนี้ผิดรู้ไหมใครรู้บ้างข้อนี้ผิดเพราะว่า a อาจเป็นศูนย์ได้ a อาจเป็นศูนย์ได้โอเคไหมข้อนี้ a อาจเป็นศูนย์ได้ถ้า a เป็นศูนย์จะเห็นว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้น b กับ c อาจจะไม่เท่ากันก็ได้โอเคไหมก็ไก่ผิดนะอันนี้คือต้องระวังให้ดี ต้องระวังให้ดีกไก่กผิดและเข้าใไหมคือมันเหมือนจะถูกอะ ab เท่ากับ ac แล้วตัด a ได้เลยจริงจแล้วเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้แต่อย่าลืมว่า a อาจเป็นศูนย์ซึ่งถ้าเป็นศูนย์มันผิดทันทีขอไข่ครับถ้า a คูณด้วยแอบส์ลูดเอาตรงนี้นะขอไข่คูณด้วยแอบส์ลูด bc น้อยกว่าศูนย์แล้วเขาก็บอกว่า b น้อยกว่าศูนย์ด้วยแล้วก็ถามว่าตัวนั้นจริงหรือเปล่าเริ่มแรกครูปอมให้พิจารณาตรงนี้ก่อน ขั้นแรกครับสังเกตดูนะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาเนี่ยอย่างแรกที่เรารู้ก็คือก้อนนี้ bc เนี่ยอยู่ในค่าสมบูรณ์พออยู่ในค่าสมบูรณ์เขาต้องเป็นบวกแน่นอนถูกไหมครับเขาต้องเป็นบวกแน่นอนแต่เอาตัวที่เป็นบวกไปคูณกับ a แล้วได้น้อยกว่า0ก็คือติดลบสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือว่า a จะต้องติดลบถูกไหมครับลบคูณบวกต้องได้ลบอย่างแรกเราบอกว่า bc ได้อะไรไม่รู้หรอก แต่ว่าแอบสู t e แล้วเป็นบวกพอเอาตัวเป็นบวกไปคูณกับ A ได้ลบ A ก็ต้องติดลบนั่นเองโอเคไหมเอต้องติดลบนั่นเองอย่างแรกที่สรุปได้ถัดไปมีอะไรอีกโจทย์บอกว่าและ B น้อยกว่า0รู้แค่นี้รู้ C ีไหมสไม่รู้ C ไม่รู้ถูกไหมแต่สิ่งที่โจทย์สรุปก็คือว่าแอบสู u t เอบคูณ C น้อยกว่า0 จริงไหมอะจะรู้ได้ไงครับสิ่งแรกที่รู้ก็คือว่าไอ้ก้อนหน้าไนี่เป็นบวกเพราะอยู่ในแอบส์ลูดถูกไหมแต่ C รู้ไหมไม่รู้ซีอาจจะเป็นบวกหรือซีอาจจะเป็นลบก็ได้ถามว่า A แล้วคูณกันน้อยกว่าศูนย์สรุปได้ไหมครับสรุปไม่ได้นะครับผิดทันทีเลยขอไข่ปุ๊บเรียบร้อยสังเกตช้อยครับข้อนี้ไม่มีช้อยผิดทั้ง3ข้อ ข้อนี้ไม่มีช้อยผิดทั้ง3ข้อเราจรึงสามารถตอบได้เลยว่าต้องคอควายถูกต้องแน่นอนถูกไหมถ้าทําข้อสอบจริงนะก็กค่ผิดขอใครผิดตอบเลยเพราะมันไม่มีช้อยแบบผิด3ข้ออ่ะเนี่ยเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ทําได้เร็วขึ้นแต่ถามว่าคอควายผิดไอ้คอควายถูกยังไงอ่ะมาดูกันเขาบอกว่า a มากกว่า0ย์ b มากกว่า0สังเกตดูนะคอควายถ้าถูกต้อง a บวก b มากกว่าหรือเท่ากับรูท ab เนี่ยถ้าครูปอมยกกําลังสองล่ะทั้งสองข้างเลยยกปุ๊บฝั่งซ้ายกลายเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถูกไหมครับกาลังสองสมบูรณ์มากกว่าหรือเท่ากับยกกําลังสองรูทหายรูทหายได้เลยเนี่ยต้องใส่ค่าสมบูรณ์ไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่า a กับ b มันมากกว่าศูนอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้นี่ตัดกัน เราก็เลยได้ว่า a กาลังสองบวก b กาลังสองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ซึ่งโจทย์บอกว่า a เป็นบวก b เป็นบวกถูกไหม a เป็นบวก b เป็นบวกเพราะฉะนั้นเอาตัวเป็นบวกมาไอ้นี่มากกว่าศนยไอ้นี่มากกว่าศูนย์ยกกาลังสองเข้าไปอีกบวกกันเข้าไปอีกยังไงก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นขอควายก็เลยถูกต้องนั่นเอง นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมข้อขควายข้อขอควายถูกต้องนะครับโอเคไหมมาดูเต็มตๆบีกหนึ่งรอบนะครับในไหนใครทําได้ถูกต้องอย่างรวดเร็วกดไลค์เลยเย่ข้อนี้ก็ไก่ครับ A ตัด A ผิดเพราะว่า A อาจเป็นศูนย์ได้ถูกไหมเขาไม่ได้บอกว่าเป็นจํานวนที่ไม่เท่ากับศูนย์ก็เลยผิดไปขอไข่แน่นอนเรารู้ว่า A น้อยกว่าศูน้อยกว่าศ คูณกันปุ๊บอยู่ในแอบส์ลูดอีกได้บวกแต่ว่า C เป็นอะไรเราไม่รู้ก็เลยสรุปไม่ได้ขอไขก็เลยผิดข้อควายเนี่ยยกกำลังสองเข้าไปจบเลยรู้เลยว่ามันจริงถูกต้องอ่ะโอเคไหมครับข้อนี้อ่าตอบกันถูกต้องเลยอ่าน้องขอสถิติรอแป๊บหนึ่งสถิติเดี๋ยวมีความน่าจะเป็นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอยู่ท้ายๆเลยโอเคไหมข้อนี้เรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งข้อสบายๆเลยเย่อ่ะ ต่อต่อต่ออันถัดไปครับอันถัดไปที่เอามาให้ดูเป็นเรื่องนี้เลยเรื่องจริงๆเพิ่งติวไปเมื่อวานึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเจ้าตรีโกณครับอ่าเรื่องยอดฮิตเลยทําไมถึงเรียกว่ายอดฮิตอ่ะคืออย่าไปคิดว่าตรีโกณจะยากนะบางทีเราชินกับข้อสอบแผ่นหนึ่งแล้วก็วิชาสามัญถ้าใครที่สอบมาไอสองอันนั้นอ่ะตรีโกณถือเป็นบทยากแต่โอเนตตรีโกณถือเป็นบทเก็บคะแนนเพราะ มันเรียนเหมือนกับมอต้นทุกอย่างเลยถูกไหมตีโกนที่เป็นเลขหลักอะ่ะจะเหมือนกับมอต้นเป๊ะเลยไม่มีอะไรมากซึ่งโอเคใครอยากทวนก็เดี๋ยวค่อยไปดูคลิปที่ครูปอมสอนไปเมื่อวานเนาะวันนี้มาดูกันอันนี้กันดูข้อนี้กันครับอันนี้กันครับมาโอเคน้องก้อยใจบอกว่าครูสอนดีมากเหมือนมีเขาลางว่าจะทํข้อสอบได้อะยินดีครับเอาใจช่วยนะครับคือครูจะสอนดีแค่ไหนสุดท้ายมันอยู่ที่ความตั้งใจของน้องๆน,นะครับ อยู่ที่ความตั้งใจของน้องๆน,นะต่อให้ครูป,ปอมสอนแบบตั้งใจมากเต็มที่แต่ถ้าน้องไม่ไม่ตั้งใจทําข้อสอบไม่เตรียมตัวไปให้ดีเนี่ยก็ทําไม่ได้นะสุดท้ายอยู่ที่ตัวน้องเอง80%เลยคนสอนเนี่ย20%หรอกโอเคราอนี้มาดูกันครับราอนี้มาดูกันครับกำหนด A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมี B เป็น90องศามี B เป็น90องศาแล้วก็ B D เป็นเส้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมถ้า มุม a เป็น60องศา ad ยาว2หน่วย cd ยาวเท่าไหร่แน่นอนตีโกนสามเหลี่ยมวาดรูปเลยครับแฟบมาปุ๊บ abc อ b 90องศาอยู่ตรงนี้แสดงว่า b อยู่นี้ a อยู่นี้ c อยู่นี้อ่าโอเคไหมและมี bd เป็นเส้นความสูงอ๋อข้อนี้นะจริงๆมันมันกำกวมหน่อยตรงที่บอกว่า bd เป็นเส้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมเนี่ย เดาว่า B D น่าจะต้องขึ้นมาข้างบนต้องขึ้นมาข้างบนถูกไหมแล้ว D อยู่ตรงนี้แบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่า B D แล้ว D มาอยู่ตรงนี้นะแบบนี้ผิดนะครับไม่ได้นะครับเข้มอันนี้ไม่ใช่เึ๊บเอาออกนะสรุปรูปเป็นแบบนี้ครับมีอะไรอีกมีข้อมูลก็คือ A ตรงนี้60องศามุมใหญ่ใญเลยนะมุมใหญ่ๆเลยมุมใหญ่ๆเลย แล้วก็ a d ยาว2หน่วยคือตรงนี้คำถามคือตรงเนี้ยซยาวเท่าไหร่ CD ยาวเท่าไหร่เราวาดรูปแล้วเอาข้อมูลทุกอย่างไปลงในรูปให้หมดแล้วเราไม่ต้องไปสนใจโจทย์ละถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมาอยู่ในรูปหมดแล้วคำถามคือ CD ยาวเท่าไหร่ปึ๊บปึบปบ๊ดูให้ดีหลักการง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องเลือกว่าไอ้60องศาเนี่ยจะใช้ไซน์หรือคอสหรือแทนจะใช้ไซน์หรือคอสหรือแทนถูกไหม วิธีการเลือกครูปอมพูดไปเมื่อวานแล้วดูว่าเรารู้อะไรและอยากได้อะไรดูว่าเรารู้อะไรและอยากได้อะไรสิ่งที่รู้ก็คือตัวนี้ 2. เรารู้ด้านอะไรเรารู้ฉากสิ่งที่อยากได้คือตรงข้ามรู้ฉากสิ่งที่อยากได้คือตรงข้ามเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเราก็เลยได้ว่าอะไรลนะข้ามฉาก ข้ามฉากก็คือไซด์หนั่นเองเห็นไหมถ้าครูปอมบิดทวงได้นะเมื่อวานเนี่ยมีครูปอมผิดไปบอกข้ามฉากแล้วไปใช้แทนเกือบเกือบหาไม่เจอว่าผิดตรงไหนเราต้องการหาด้านตรงข้ามแต่เรารู้ด้านฉากก็เลยเป็นข้ามฉากข้ามฉากคือสาย์ไซด์หกอันนี้ข้ามข้ามต้องเป็น B d ดีนะครับ B d ดียาวๆเลยจากบนสุดถึงล่างสุดเลยหารด้วยฉากคือ2ฉากคือสอง ไซหกสิบจำไม่ได้นะไปนั่งหักนิ้วตัวเองดูไซหกสิเท่าไหร่จำไม่ได้นี่ไม่มีใครช่วยนะครับรู้สามส่วนสเท่ากับ BD ดส่วนสองตัดโชได้ BD เป็นรู้สามอย่างรวดเร็ว yeah. เย่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ่าดีเป็นรู้สามแล้วทีนี้ครับทีนี้ครับถัดไปเราต้องหา b c ถูกไหมเราจะต้องหาตรงนี้ว่าเป็นเท่าไหร่เพื่อเอามาลบออกจาก BD แล้วก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนั่นเองโอเคไหมเรามาดูกันเรามาดูกันอ่ะคราวนี้ครับคราวนี้ครับเ,เมื่อกี้เราได้ BD เป็นรูท3เราก็เลยหา BA ข้างล่างได้ถูกไหมโดยใช้จริงๆแล้วใช้อะไรใช้พีทาโกรัสก็ได้ครูป,ปอมใช้พีทาโกรัสนะตอนนี้ถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่ๆเลย ABD ตรงนี้2ตรงนี้รูท3 ถูกไหมเราก็จะได้ว่า a b กำลังสองเท่ากับ2องกำลังสองลบรูทสามกำลังสองด้วยพีทาโกรัสนั่นเองได้ว่ามันเท่ากับเท่าไหรเท่ากับ1เท่ากับ1 a b เฉยเฉยก็เท่ากับ1แน่นอนแสดงว่าตรงนี้เป็น1นะครับข้างล่างข้างล่างเนี้ยคือ1มาข้างล่างนี้คื 1. ค 1. อ1อ่ะถัดไปทำไงอีกครับ ข้างล่างเป็นหนึ่งเรารู้มุมอะไรอีกตรงนี้ตอนนี้เราได้อะไรครับคูปอมมาว่ารูปฝั่งนี้นะรูปฝั่งนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มีตรงนี้อันนี้สองอันนี้หนึ่งเต็มเต็มนี่คือรูสามเต็มเต็มนี่คือรูสามอ่าเห็นไหมเห็นไหมเราอยากได้อะไรเราอยากได้ตรงนี้หายงไงดีอะเราใช้อะไรครับตรงนี้เรารู้แล้วว่ามุม A 60ตรงนี้ก็เลยต้องเป็น30สิ ถูกไหมตรงนี้ก็เลยต้องเป็น30เพราะตรงนี้เป็น30ปุ๊บเดี๋ยวนะอันนี้ครูปอมใช้ใช้มุมอะไรผิดหรือเปล่าข้อนี้30องศาสามสองศาข้ามฉากทิศชา,ชารูสหรือว่าครูปอมวาดรูปผิดอะวาดผิดไหมเนี่ยหนึ่งสองหกองศาครูปอมเช็คมุมก่อน60องศาคือตรงไหน 60องศาเนี่ยครูปอมดูจากโจทย์ที่บอกว่ามุม A ตรงเนี้ยน,นี่ข้อนี้จริงๆแล้วโจทย์โจทย์มันกำกวมนิดหนึง่งไม่รู้ว่าจะเป็นมุมใหญ่ๆห,หรือว่ามุมเล็กๆเกดี๋ยวครูปอมเช็คอีกทีนึงนะว่าที่ครูปอมเฉลยไว้เนี่ยเฉลยไว้เป็นอย่างไรเปรบหนึ่ง57ข้อ1557ข้อ15น่ะป๊บ,ปบ,ปบ ได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะหาไอ้ด้านนี้ยังไง mm hmm. เพราะครูปอมไม่แน่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าไอเอหกสิบองศาเนี่ยคือคือตรงมุมเล็กหรือมุมใหญ่ถูกไหมครูปอมวาดรูปผิดใช่ไหมวาดรูปผิดยังไงเอ,อ่ยไหนไหนไหนดูซิครูปอมวาดผิดยังไงปอมวาดผิดยังไงเดี๋ยวนะขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าเราทําอะไรผิดไปฟ รูปน่าจะผิดรูปตรงไหนผิดอ่ะบอกด้วยบอกด้วยปึ๊บหาก่อนคือข้อน,นี้จริงๆเมื่อก่อนหลา์ว่ามีน้องอินบ็อกมาถามบนเพจเหมือนกันแหละว่าข้อน,นี้รูปถูกไหมจริงจริงแล้วโจทย์ค่อนข้างค่อนข้างจะกำกวมหน่อยแต่ครูปอมหานหนิดึงว่าเป็นยังไงโอเน็ต mm hmm. มีน้องถามมาเหมือนกันแหละแต่ว่าครูปอมก็บอกก็บอกไปได้ว่าว่าโจทย์มันกำกวมหน่อยก็เลย าวาดแบบนี้ก็ถูกอาจจะวาดอีกแบบหนึ่งก็ถูกวาดได้หลายแบบเลย <c oughs> <c oughs> อืมอ่ะที่โอเครู้แล้วรู้แล้วที่ครูป,ปอมเฉลยเคยเฉลยเอาไว้เนี่ยจะครูป,ปอมวาดรูปแบบนี้ครับเอาหม่นะข้อนี้เดี๋ยวครูป,ปอมวาดรูปข้างล่างรูปที่วาดมาเนี่ยมันมันไม่ตรงกับความหมาย เพราะว่า B D เป็นส่วนสูงลองดูตรงนี้นะเมื่อกี้รูปผิดจริงๆด้วยลองดูรูปตรงนี้ครับครูปั๊มว่ารูปใหม่อีกทีนึงเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้เอาแบบนี้แทนนี่คือ A B C แล้ว B เนี่ย90องศา B เนี่ย90องศาเข้าใจไหแล้วก็ B D คือความสูงแสดงว่า B D ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่เป็นแบบนี้ จริงถามว่ากำกวมไหมก็ก็ไม่ได้กำกวมสักเท่าไหร่โจทย์เขาก็ถูกแหละแต่ว่ามันวาดยากนิดนึงจากคำพูดที่เขาบอกมาอ่ะเป็นลักษณะนี้โอเคไหม A B C A B 90องศาแล้วก็ B D เป็นส่วนสูงต้องเป็นลักษณะนี้แล้วตรง A เนี่ย60องศาแบบนี้แหละอ่ะรูปชัดเจน A D คือ2 A D คือ2ถามว่า C D คือเท่าไหร่โอเคไหมรูปเป็นงี้นะ เมื่อกีเ้เราวาดกันแบบนี้เนะี่ย B D มันไม่ใช่เสวนสูงไงเนี่ยอันนี้ก็เลยผิดไปอันนี้ก็เลยผิดไปโอเคไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ครูป,ปอมก็ยังพลาดเลยจากการอา่อานโจทย์ตร,ตรงนี้สรุปนะครับรูปต้องเป็นแบบนี้นะรูปต้องเป็นแบบนี้โอเคเริ่มต้นใหม่ครับคราวนี้ไม่อยากละเอารูปสามเหลี่ยม A B D ก่อนนะสามเหลี่ยม A B D ก็คือสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งฝั่งฝั่งสามเหลี่ยมที่หนึ่งอ่ะ สามเหลี่ยมที่1ครูป,ปอมต้องการหาด้านตรงข้ามแต่รู้ข้างล่างคือชิดข้ามกับชิดก็ต้องเป็นแทนถูกไหมครับข้ามกับชิดก็ต้องเป็นแทนแทน60องศาข้ามก็คือ BD ชิดก็คือ2แบบนี้แทน60ก็คือรู้สาได้ BD ส่วน2เพราะฉะนั้น BD ก็เลยเป็น2อรู้สโอเคไหม น,นี่ดูตามใหม่นะรูปเป็นลักษณะนี้คูป,ปอมพูดถึงสามเหลี่ยมอันซ้ายก่อนเบอร์1 ABD 60องศาเราอยากได้ส่วนสูงก็คือข้ามเรารู้2ข้างล่างคือชิดข้ามชิดคูป,ปอมก็เลยเลือกใช้แทน60นั่นเองกลายเป็นแบบนี้ได้ B D เป็น2รู้สามพอได้แบบนี้ปุ๊บคราวนี้เราก็มาใช้มุมนี้ครับมุมตรงนี้ก็ต้องเป็น30องศาถูกไหมมุมนี้เป็น30องศา เพราะว่าข้างซ้ายมุม A60 ด้านขวาก็ต้องเป็น30เพื่อให้ครบ180นั่นเองคราวนี้มุม30สังเกตดูนะเรารู้ข้ามเรารู้ข้ามเราอยากหาชิดก็ต้องใช้แทนอีกแล้วเห็นไหมกลายเป็นแทน30องศาอันนี้คือรูปสามเหลี่ยม bcd นะครับอันนี้คือรูปสามเหลี่ยม bcd กลายเป็นข้ามก็คือ bd 2รู้สชิดก็คือ cd ที่เราอยากได้ นี่ไงแทน30คือ1ส่วนรู้สนะครับก็กลายเป็น2องรู้สส่วน C D แก้ออกมาเลย C D เท่ากับรู้สาขึ้นไปคูณก็เป็น2 36ก็คือคําตอบไม่เด้งอ่ะอเคไหมครับสรุปข้อนี้ต้องตอบ6นะครับช้อย C นะครับเคยไหมแต่โจทย์ตรงนี้ไม่เอานะถูกปมกาก่อนเดี๋ยวน้องมาดูอีกทีหนึ่งอันนี้ตรงนี้ตรงแรกอันแรกเนะี่ยว่ารูปผิดไปรูปต้องเป็นแบบนี้นะครับดูใหม่อีกทีหนึ่งอ่าโอเค ก็ถือว่าเป็นข้อที่วาดรูปยากหน่อยนี่มีน้องบอกว่าน้องพราวบอกถ้าเจอแบบนี้วาดไม่ถูกแน่เลยเออเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าให้ครูปอมมาวาดสมมติครูปอมไปนั่งสอบเนี่ยก็อาจจะวาดผิดไปรอบหนึ่งแล้วต้องมานั่งวาดใหม่อีกทีหนึ่งเหตุผลที่รูปต้องเป็นแบบนี้เพราะเขาบอกว่า B d ดีเป็นส่วนสูง B d ดีเป็นส่วนสูงรูปก็เลยต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบนอนๆแบบนี้มุมฉากอยู่ข้างบนแล้ว B d ดีลากลงมากลายเป็นส่วนสูงเลยซึ่งพอวาดรูปถูกปุ๊บง่ายเลยเห็นไหมครับ ง่ายเลยเห็นไหมว่ารูปผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนที่น้องบอกจริงๆด้วยอ่ะข้อนี้ตอนคำนวณไม่ยากแต่ยากตอนวาดรูปนะครับโอเคไหมอ่าโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับลองดูเต็มเ็มนะครับอันนี้เป็นลักษณะนี้ก็อันนี้คือปี57ปี57มันจะคือปีเก่าๆมันจะยากกว่าโอเน็ตเนี่ยข้อสังเกตที่ครูปอมสังเกตคือมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆมันไม่เหมือนแผทหนึ่งกับวิชาสามัญที่ยากบ้างง่ายบ้างขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าโอเน็ตนะ ปีแรกๆจะยากแล้วค่อยๆง่ายขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีเลยวันปี5้านี่ก็จะยากหน่อยอ่าโอเคไหมยากกว่าหน่อยเป็นลักษณะนี้นั่นเองข้อนี้อืถือว่าเป็นข้อย,ยากแต่ว่าเดี๋ยวพอเรามาเจอปีนี้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่โอเคต่อเลยมาดูอันนี้อีกดีกว่าลองดูซิว่าข้อนี้จะยากหรือไม่ยากอันนี้ก็อาจจะเก่าในระดับหนึ่งนะครับแฟบข้อนี้เลยอ่า โจทย์มาสั้นๆน,น่ารักน่ารักมาดูวันนี้ก่อนนะครับโอเนตกุมภาห้าหข้อ35นี่เป็นลักษณะน,นี้เป็นเรื่องของลำดับและอนุกรมนั่นเองมาอันนี้เป็นเรื่องลำดับนะครับไม่มีอนุกรมนะครับเป็นลำดับลรวนๆเลยลองดูข้อนี้ปี5้อย่าเพิ่งไปตกใจว่าเป็นปีเก่าแล้วมันจะยากนะลองดูก่อนว่าข้อนี้เป็นไง A B C เป็น3พจน์เรียงกันแล้วเรียงเป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วย เริ่มแรกครูป,ปอมเริ่มจากอันนี้เลย A B C เนี่ยเรียงเป็นเลขาถ้าเรียงเป็นเลขาคณิตแสดงว่าอะไรแสดงว่าครูป,ปอมเอา B หาร A หารกับ A เอา C หารด้วย B มันจะต้องเท่ากันถูกไหมถ้าเป็นเลขาขาคณิตเอาตัวติดกันหารกันมันจะได้ค่าคืออัตราส่วนร่วม แต่ถ้าเป็นเลขคณิตเอาตัวติดกันลบกันจะได้ค่าเป็นผลต่างร่วมอันนี้ก็เลยเป็น b หารด้วย a กับ c หารด้วย b มีค่าเท่ากันจับมาเท่ากันเลยพอเท่ากันปุ๊บครูปอมเอา a ขึ้นมานี่ b ขึ้นไปนู้นถูกไหมได้เป็น b กําลัง2เท่ากับ ac b กําลัง2เท่ากับ ac พอ b กําลัง2เท่ากับ ac ปุ๊บไปดูอันนี้ครับ abc เท่ากับ64 แต่สมการเมื่อกี้เป็นไง ac มาแล้วขาด b ทํำไงครูปอมคูณ b ทั้งสองข้างครับกลายเป็น b คูณ b กาลังสองเท่ากับ b คูณ ac เห็นไหมก็จะได้ว่า b กาลังสามเท่ากับ abc และข่วาวนี้ซึ่ง abc เขาเท่ากับ64ตรงนี้คูปอมก็จัดแทนเข้าไปเลยครับได้ b กำลังสามเท่ากับ64เห็นไหม นี่ข้อนี้สวยงามครับถอดรากที่3ออกมา b ก็คือ4นั่นเองตัวแรกมาแล้วสบายๆเลยเห็นไหมข้อนี้ขอนีอ้น้องพระพัฒนางงอ๋อข้อเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะดูข้อนี้ก่อนดูข้อนี้ก่อน a b c เป็น3พจน์เดียงกันเป็นเลขาคณิตเพราะฉะนั้น b หารด้วย a กับ c หารด้วย b ก็เลยเท่ากันเพราะเป็นเลขาคณิต แล้วครูปอมก็เอา b คูณขึ้นไปเป็น b กําลังสอง a คูณขึ้นมาได้ ac กลายเป็น b กําลังสองเท่ากับ ac ถูกไหมเสร็จแล้วครูปอมต้องการให้ได้ abc ก็เลยเอา b คูณทั้งสองข้างได้ b กําลังสามเท่ากับ abc ซึ่ง abc โจทย์บอกว่าเป็น64ก็เลยได้ b เท่ากับ4นั่นเองโอเคได้ b เท่ากับ4แล้วถัดไปครับข้อมูลถัดไปเขาบอกว่าเอาตรงนี้นะ a b บวก3แล้วก็ bc บวกส อันนี้เรียงเป็นลำดับเลขคณิตออพอเอาโจทย์ลำดับอนุกรมมาเงียบ <_ S 1> <น>กันเลยเงียบกันเลยเห็นไหมครับพอเรียงเป็นเลขคณิตก็จะได้ว่า b บวก3ลบ a กับ c บวก c ลบ b บวก3ต้องมีค่าเท่ากันต้องมีค่าเท่ากันเห็นไหมครับต้องมีค่าเท่ากันพอมีค่าเท่ากันปุ๊บเป็นไง จัดรูปครับ b บวก3ลบ a เท่ากับ c บวก4 b ลบ b ลบ3ถูกไหมลบ b ลบ3ปุ๊บก็จะได้เอามาคูปอมแทน b ได้เลยนะ b เป็น4ถูกไหมอันนี้ b เป็น4 b เป็น4แทนเข้าไปกลายเป็น7ลบเท่ากับ4ลบ 4, 4หายไปกลายเป็น c ลบ3 4ลบ3แต่ถามว่าเราหา a หา C ได้ไหมหาไม่ได้นะไม่รู้หรอกว่า a กับ C เป็นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับดูให้ดีลบ3ครูป,ปอมเอามาบวกฝั่งนี้ลบ a ครูป,ปอมเอามาบวกฝั่งนี้เราก็จะได้ว่า a บวก C เท่ากับ10ได้ว่า a บวก C เท่ากับ10ไม่ต้องไปสนใจว่า a กับ c เป็นเท่าไหร่นะครับคือจริงๆหาได้ไหมหาได้แต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปเสียเวลา เราสามารถหาได้ถ้าเราเอาสมก,การที่บอกว่า a b c คูณกันได้64อ่ะก็าหาได้แต่ไม่ต้องครับคำถามเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า a บวก b บวก c เป็นเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า a บวก b บวก c เท่ากับ a บวก c แล้วก็บวก b ซึ่ง a บวก c คือ10 b คือ4คำตอบก็เลยเป็น 14นั่นเองนี่เห็นไหมข้อนี้อย่างเร็วเลยไม่ยากด้วยไม่ยากด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าน้องตอบ14กันเยอะแยะเลยไหนเอ่ยน้องกิตสดาพรงงตรงไหนเดี๋ยวนะเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับพอนี้ไหนไหนใครทําได้ไหนขอหัวใจรัวๆเลยอ่ามาดูกันหน่อยสิดูเต็มเต็มอีกหนึ่งครั้งขอหัวใจล่องลอยมาให้ครูป,ปอมดูหน่อยข้อนี้ครับเริ่มแรกนะครับเขาบอกว่า A B C เป็นสามพจน์เรียงกันของลำดับเลขาคณิตแล้วก็ a b c เนี่ยคูณกันได้64เพราะฉะนั้นพอเป็นเลขาคณิตปุ๊บเนี่ย b หารด้วย a กับ c หารด้วย b ก็ต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมตัวติดกันนะ่หารด้วยหารกันไปก็ต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองสำหรับเลขาคณิตนะครับเป็นลักษณะนี้เพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะได้ว่า b กําลังสองเท่ากับ a คูณ c ก็คือคูณขึ้นธรรมดาถูกไหม เสร็จปุ๊บครูปอมเอา B ทั้งสองข้างไปคูณเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ a b c ตรงนี้ก็จะกลายเป็น b กําลังสแล้ว a b c โจทย์บอกว่าเป็น64สิ่ไงเห็นไหมเป็น64สิบสี่ไงพอเป็น64ปุ๊บก็จะได้ว่า b กําลังสคือ64 b เดียวก็เท่ากับ4ตรงนี้ข้อมูลถัดไปเขาบอกว่า3ตัวนี้ครับเรียงเป็นลำดับเลขคณิตถ้าเป็นเลขคณิตก็ต้องจับลบกันตัวที่สถูกไม a สองลบ a หเนี่ย a ห a ส a ส ถ้าเป็นเลขคณิตก็คือ a 2ลบ a 1เท่ากับ a 3ลบ a 2. 2เพราะว่าตัวติดกันลบกันต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมคอนเซปต์ Concept ของเขาก็จะได้ว่า b บวก3ลบ a เท่ากับ c บวกลบ b บวก3แล้วครูป,ปอมแทน b เข้าไปเลยจัดรูปออกมาปุ๊บฟๆบฟ,บฟบย้ายไป้ยายมาได้ a บก c เป็น10สุดท้ายครับ a บวก b บวก c ก็แทนเข้ามาเห็นไหม a บวก c a กับ c เป็นเท่าไหร่ไม่สนใจแต่ว่ารู้ว่าเขาบวกกันได้10 แล้วก็บวกอีก b คือ4กลายเป็น14นั่นเองอ่าโอเคมาแล้วเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับข้อนี้ได้ไหมลำดับอนุกรมนี่ขนาดเป็นปี5 6นะยังไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยถ้าเป็นปีที่เราจะเจอเนี่ยอาจจะง่ายก็ได้เห็นไหมเห็นไหมอ่าโอเคไหมครับนไหนๆลองไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ทีหนึ่งเมื่อกี้มีน้องถามบอกว่าไม่ทันข้อตรีโกณข้อตรีโกณเนี่ยเนี่ยรูปเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ เสร็จแล้วครูป,ปอมเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายตรงนี้นะข้อติโดเมื่อกี้รูปสามเหลี่ยมที่หนึ่งตัวนี้รูปแรกอันนี้ก็ใช้มุมหกสิบตรงนี้แทนหกสิบแทนก็คือข้ามชิดซึ่งข้ามก็คือ BD เนี่ยข้ามคือ BD นี่คือข้ามแล้วก็อันนี้คือชิดชิดคือสองเพราะโจทย์บอกว่ามันเป็นสองนะครับเห็นไหมโจทย์บอกเป็นสองเสร็จแล้วครูป,ปอมก็แทนค่าคิดเลขเออกมาได้ BD เป็นสองรูทสามอ่ะก็คือไอ้ตรงเนี้ยสูงสูงเนะี่ยส่วนสูงเป็นสองรูทสาม ถัดไปมุม A 60มุม C ก็ต้องเป็น30ถูกไหมเพราะมุมในสามเหลี่ยม180องศาใช้แทนเหมือนกันครับข้ามข้ามก็คือ2รูป3นี่คือข้ามข้างล่างนี้ชิดชิดก็คือสิ่งที่เราอยากได้คือ CD ปึ๊บแทนค่าเข้าไปคิดเลขออกมาได้ CD คือ6นั่นเองโอเคไหมนี่คือตรีโกนข้อน,นี้เยอะมากเลยต่อกันเลยดีกว่าครับอย่างรวดเร็วครับมา มาแล้วสถิติครับน้องที่รออยู่ในลองคิดดูสิอันนี้เป็นสถิติปี58ครับเรื่องเกี่ยวกับส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานอ่าโรงเรียนแห่งหนึ่งครับมีชั้นม .6 อยู่2ห้อง6กทับหทับสแล้วก็มีนักเรียน52คน48คนตามลําดับคะแนน2ห้องนี้ครับเขาบอกว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันฟืบส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน2กับ1.5 2กับหนุสรุปข้อนี้แน่นอนครับเขาถามอะไรเขาถาม sd รวมถามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมถูกไหมครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมจำไว้นะครับเรามีแต่สูตรความแปรปรวนรวมแต่ sd รวมไม่มีสูตรเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราต้องเริ่มด้วยอะไรครับเราต้องเริ่มด้วยสูตรความแปรปรวนรวมก่อน ห้ามใช้ส่วนเบี่ยงเบน,บนมาตรฐานรวมเด็ดขาดปรความแปรปรวนและผิดและความแปรปรวนความแปรปรวนรวมสูตรว่างไงสูตรบอกว่าความแปรปรวนรวมเกิดจากความแปรปรวน1คูณ n1 บวกความแปรปรวน2คูณ n2 หารด้วย N1 บวก n2 นนี่ไง เพราะอะไรสูตรง่ายๆเลยเพราะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเขาเท่ากันอยู่แล้วแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่เท่ากันสูตรจะยาวแต่จะไม่ออกโอเน็ตเพราะมันยากเกินไปเขียนไหมครับทีนี้ครับไปดูซิความแปรปรวนหนึ่งห้องที่หนึ่งครับหกทับหนึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นสองความแปรปรวนก็ต้องเป็นสองยกกําลังสองถูกไหมครับความแปรปรวนก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสองนั่นเอง n หนึ่งครับห้องหนึ่งมีห้าสิบสองคน บวกความแปรปวน2คือ1นึ่จุากำลังสองด้วย1.5ึ่าำลังสองด้วยถูกไหมแล้วก็คูณกับห้องที่สมี48คนหารด้วย N1 บวก N2 ซึ่งได้100พอดีได้100พอดีที่เหลือคือการคิดเลขแล้วครับมาคิดเลขการกลายเป็น4คูณห้ถูกไหมก็4ี่สองแปดสี่้ยี่สิบสองร้อย บวกกับตัวขวาครับตัวขวาอันนี้มีปัญหาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้คือ2.25ถูกไหม1.5ยกกำลัง2 15กําลัง2 225ทศนิยม2ตำแหน่งมาตั้งคูณเลย2.25แล้วก็48ปุ๊บ85 40 0ทด4 82 16เป็น20ทด2 82 16เป็น18 4คูน2.25ได้900พอดีอย่างรวดเร็วเลยเทพมากเห็นไหมครับนี <c> ่ <oughs> ถ้าคิดเลขบ่อย,อยๆแล้วจะคิดเร็วเหมือนคูปอมโอเคไหมบวกกัน 0, 0 0 8 1 0มีทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ108ตรงนี้นะครับ108บวก108หารด้วยข้างล่างคือ100พอดีนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ208บวก108ก็เป็น316ส่วน100หรือว่าเป็น3.16นนั่นเองโอเคไหมแต่ใจเย็นครับ 3.16ที่เราหามาเนี่ยมันคือความแปรปวนรวมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมหรือ SD ต้องเกิดจากความแปรปวนแล้วถอดรูทกลายเป็น3.16ซึ่งถอดแล้วได้เท่าไหร่ช่างมันไม่สนใจเพราะมันมีช้อยมาให้เราแล้วคือรูท3.16นั่นเองเห็นไหมแค่นี้เลย จบง่ายๆสบายๆายเท่านั้นเองเห็นไหมเรื่องนี้ไม่ยากเลยโอเคไหมครับทําได้ไหนขอ,อกดว้าวหน่อยเย่มาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับข้อนี้เริ่มแรกเขามี2ห้องบอกมาปุ๊บบอกจํานวนห้องจำนวนคนในห้อง1ห้อง2แล้วก็บอกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห้องหห้อง2มาซึ่งเราต้องมาหารวมกันแต่เวลารวมเนี่ย sd รวมย้ํานะครับไม่มีสูตร sd รวม เราจะต้องใช้สูตรความแปรปรวนรวมนะครับจะต้องใช้สูตรความแปรปรวนรวมโอเคไหมครับซึ่ง s กําลังสองคือความแปรปรวนเกิดจากความแปรปรวนห้อง1คูณจํานวนห้อง1มีกี่คนคูณไปบวกความแปรปรวนห้อง2คูณจํานวนห้องสองข้างล่างก็จํานวนคนรวมกันแบบนี้เลยปุ๊บความแปรปรวนก็คือ sd กําลังสองห้องแรกก็เลยเป็น2กําลังสองคูณ52คนบวก 1.5กําลัง2คูณ4.8คนนั่นล่างก็จับรวมกันได้ร้อยคนสุดท้ายแล้วข้อนี้ความยากอยู่ที่การคิดเลขอย่างรอบคอบนะครับคิดออกมาให้ดีก็จะได้3.16แบบนี้แล้ว SD ก็คือความแปรปวนแล้วถอดรูทจึงกลายเป็นรูท3.16นั่นเองข้อนี้อโอเคไหมครับไม่ยากเลยเรื่องนี้จำสูตรได้ก็ทำได้แล้วโอเคไหมง่ายๆแบบนี้ครับอ่า มาดูกันขอดูโจทย์อีกหนึ่งครั้งน้องพัชระพันธ์มาดูโจทย์กันปุ๊บโจทย์เป็นลักษณะนี้ครับนี่น้องเปรมลบหลังจบไหมหลังจบมาดูได้นะครับมานั่งดูได้ทีนึงแต่ว่าอย่าดูจนดึกเกินนะรีบนอนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสอบแต่เช้าวิชาแรกรู้สึก8ปดโมงเลยหีิใช่ไหมแปดโมงเลยเนาะ,ะน้องพัชระพันธ์โจทย์เป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับนี่ก็คือเรื่องของ สถิติที่ยกมาให้ดูนะครับเพราะว่าความแปรปรปวนรวมเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดเลขเฉยๆง่ายๆนั่นเองโอเคใครอยากดูสถิติเต็มๆเนี่ยกลับไปย้อนหลังดูได้นะหลังจบไลฟ์เนี่ยมันมีน่าจะสักอาทิตย์สอาทิตย์แล้วแหละที่ครูปอมเอาสถิติมาติวแบบล้วนๆเลยอ่ะที่เป็นสถิติเกี่ยวกับโอเนลองไปดูได้ต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับปุ๊บวายเดี๋ยนะโจทย์ครูปอมหมดรลอย,ยัง อ๋โอเคเรียบร้อยครับที่ครูปอมเตรียมมาให้ดูเนี่ยวันนี้เราดูกันไปตั้งกี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าข้อเลยเห็นไหมครับเลือกมาให้ดูรวมๆเยอะเลยอ่ะสำหรับถ้าใครอยากดูอะไรนะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้ของเมื่อวานเมื่อวานยกความน่าจะเป็นมาให้ดูเยอะแยะเลยข้อความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะไม่ยากเพราะไม่ยากกี่แรกครูปอมนี้ก็พูดไม่ยากทุกทุกเรื่องไง ความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะเรียนเหมือนเหมือนกับมอต้นทุกอย่างเลยซึ่งจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งสําคัญของความน่าจะเป็นก็คือแยกให้ออกว่าจะใช้การคูณหรือการบวกแล้วอ่านโจทย์ให้ดีโอเคไหมว่าโจทย์เนี่ยเขาหมายถึงอะไรถ้าอ่านโจทย์ไม่ดีเนี่ยเข้าใจโจทย์ผิดตีโจทย์ผิดก็เลยผิดไปเลยโอเคไหมครับน้องนพพวิทย์โดเมนและเรนโดเมนและเรนครูคป,ปอมไม่ได้เตรียมมาแฮจริงๆมีติวก่อนหน้านี้ไปแล้วด้วยฟังก์ชันลองลองไปหาดูก่อนนะแต่ว่า สำหรับเรื่องฟังก์ชันนะโจทย์ประเภทโดเมนและเรนเนี่ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เขียใไหมไม่มีแบบว่าให้มาแล้วถามว่าโดเมนคืออะไรเรนคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวครูปอมหาโจทย์ให้ดูโจทย์เรื่องฟังก์ชันจะไม่ค่อยออกโดเมนกับเรนเท่าไหร่จะออกแบบว่าส่วนใหญ่จะออกเรื่องเรื่องพาราโบลาส์มากส่วนใหญ่จะออกพาราโบลาส์มากแล้วก็มีออกอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะ เนี่ยอย่างเช่นข้ออย่างเช่นข้อนี้ที่ครูปอมติวไปวันก่อนลองดูข้อนี้ก็ไม่ยากเป็นเรื่องฟังก์ชันเหมือนกันติวไปเมื่อคราวก่อนไปแล้วเป็น5 9ข้อ10เลยก็ไม่ได้ถามโดเมนและเลนส์ถูกไหมเขาให้ fx มาหน้าต่างงี้แล้วก็ให้กราฟมาแล้วก็มาเช็คว่า ab เป็นเท่าไหร่ซึ่งเราก็แค่เอาจุดไปแทนแล้วหา a หา b ครูปอมยังไม่ค่อยเห็นนะว่าโอเน็ตจะเอาเอาแบบว่าโจทย์ถามโดเมนเลนส์มาออกอะ่ะน้อยน้อยนะครับส่วนใหญ่จะออกอะไรส่วนใหญ่จะออก ฟังก์ชันส่วนใหญ่จะออกก็คือพาราโบลาพาราโบลาจำให้แม่นจุดยอดลบ B ส่วน 2A ถูกไหมถ้า A เป็นบวกก็หงาย A เป็นลบก็คว่ำแค่นั้นเองจำพวกนั้นได้ก็มีก็โอเคละแล้วก็ที่ออกอีกก็คือเป็นเรื่องพวกนี้ที่เนี่ยที่เป็นฟังก์ชันแล้วก็ใช้ใช้พาราโบลาในการหาคำตอบอะแต่อย่างข้อนี้โอเคอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะักนี่คือเรื่องฟังก์ชันเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยมีถามโดเมนเลนส์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพาราโบลานะ อ,อ่านโตรุ่งเดี๋ยวนะน้องถามว่าน้องบอกน้องปอนบอกไม่นอนไม่ได้ไม่นอนเนี่ยครูป,ปอมเคยละสมัยสมัยก่อนครูป,ปอมก็ไม่เป็นคนชอบเรียนชีวะนะแต่ว่าขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วชีวะครูป,ปอมก็จะ,อ,อ,อ,ะอ่านคืนก่อนสอบอะนิสัยไม่ดีเลยอ่านคืนก่อนสอบแล้วแล้วไม่นอนเพื่อไปสอบเพราะกลัวลืมเพราะกลัวลืมสุดท้ายแล้วไปสอบปวดหัวจําไม่ได้ที่อ่านมา ต้องนอนต้องพักผ่อนนะครับแล้วไปอ่านอะไรไปอ่านตอนก่อนเข้าห้องสอบช่วงก่อนเข้าห้องสอบวารีบไปแล้วไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะจาได้แม่นเลยน้องก้าวยันเช้าเลยบอกยันเช้ายันเช้านี่อะไรอ่านหนังสือหรือเล่นเกมนี่น้องเจทิยาได้ความรู้เต็มเต็มเยี่ยมสู้ๆครับน้องพาบอกจานวนเชิงซ้อนมีไหมไม่มีนะครับจํานวนเชิงซ้อนคือคณิตเสริมนะเอาไว้จํานวนเชิงซ้อนเดี๋ยวมาติวตอนหลังสอบโอเน็ตเดี๋ยวมาติววันพวก แพทหนึ่งกานสำหรับรอบหน้านะครับน้องก่อยใจอ่านโต้รุ่งอีกแล้วอ่าครปปอมขอพรก่อนจบเดี๋ยวจัดให้ประพ์ไม่มีนะครับประพ์คือตักกศาสตร์จะเป็นอยู่ในคณิตเสริมถ้าพูดถึงจํานวนเชิงซ้อนหรือว่าตักกศาสตร์เนี่ยน้องที่เรียนสายศิลจะไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียนคณิตเสริมมาจะไม่ออกนะนี่น้องพระเชลผ่์พาราโบลาเดี๋ยวกลับไปทวนดูนะครูปอมติวไปแล้วพาราโบลาทําไม่ค่อยได้เลยก็จะเป็นข้อข้ออะไรอ่ะข้อข้อที่ครปปอมติวให้ ทำให้ดูในข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้นี่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 กลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะข้อข้อนี้ข้อพาราโบลาข้อที่ครูปอมติวไปเนี่ยข้อนี้ที่ครูปอมเลือกข้อนี้มาเพราะมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าทบทวนได้ครอบคลุมทั้งเรื่องพาราโบลาเลยทั้งการวาดรูปพาราโบลาวาดยังไงแล้วก็การตรวจสอบข้อใดผิดอย่างเงี้ยข้อนี้เป็นข้อที่ ทบทวนพื้นฐานได้ดีมากครูป,ปอมก็เลยเลือกข้อนี้มาเรากลับมาดูข้อนี้ได้นะครับน้องสี่รัดดอกขอบคุณมากครับยินดีครับน้องชุติพรขอบคุณมากครับโอเคอน้องอิงน้องอิงความน่าจะเป็นกลับไปดูคลิปของเมื่อวานเมื่อวานครูป,ปอมไลฟ์ความน่าจะเป็นไปแล้วควรเก็บเรื่องไหนเน้นออกเยอะสุดออกเยอะสุด2อ,อันดับแรกก็คือลำดับอนุกรมและสถิติลำดับอนุกรมออก8ข้อสถิติออก6-7ถึงข้อ2เรื่องนี้ ลำดับอนุกรมอาจจะมีข้อยากบ้างแต่ว่าก็เก็บข้อที่เราทําได้ด้วยเพราะเขาออกทั้ง8ข้อเลยโอเคไหมเป็นเรื่องที่ออกเยอะสุดเลยลำดับอนุกรมเนี่ยอ่าบทที่ควรจะเก็บจริงๆคุณปอมเคยเคยสรุปไปไปก่อนหน้านี้และอ่ออันนี้ถ้าใครจําได้จะมีตารางที่คุณปอมไลฟ์ไปช่วงแรกๆก,ก็คือตารางตัวนี้อ่า นี่คือสถิติของโอนิย้อนหลังข้อที่ออกว่าออกอะไรบ้างเห็นไหมเป็นลักษณะน,นี้เลยเนี่ยซึ่งบทที่เก็บโอเคแน่นอนลำดับอนุกรมออก8ข้อต้องเก็บอยู่แล้วสถิติ7ข้อ6ข้อ7ข้อต้องเก็บอยู่แล้วอันนี้เยอะเรื่องที่ง่ายนะครับเรื่องที่ง่ายเรื่องที่ย้ําเลยว่าง่ายหนึ่งพื้นฐานคณิตศาสตร์จะต้องเก็บไปให้ได้เยอะๆเลย 2. เซตเซตนี่ ไม่ได้ง่ายสัทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปคือจะออกเหมือนเรียนในโรงเรียนเรียนอะไรก็อันนั้นเลยอะ่ะโอเคไหมอันนั้นเลยอ่าโอเคจำนวนจริงสําคัญเพราะทุกเรื่องแทบจะต,ต้องใช้จํานวนจริงหมดเลยการให้เหตุผลนี่ก็ง่ายง่ายแล้วออกปีละข้อด้วยออกปีละข้อเลขาคณิตไม่ค่อยมาฟังก์ชันอาจจะมียากบ้างง่ายบ้างปนกันไปตีโกนยากบ้างง่ายบ้างปนกันไปโอเคแม้แต่สี่สี่บทแรกง่ายอ่ะมีเลขยกกําลังก็ง่าย แต่ว่าระวังอย่างเดียวเรื่องของการถอดรากคู่แล้วเป็นบวกถูกไหมครับถูกไหมครับมีความน่าจะเป็นนี้ก็ง่ายลองไปดูคลิปของเมื่อวานได้นี่คือบทง่ายแต่เรื่องที่จะออกยากก็จะมีลำดับอนุกรมมีข้อยากสถิติอาจจะมีข้อยากบ้างตีโกนอาจจะมียากบ้างฟังก์ชันก็ไม่แน่นอนแต่ว่าที่วงๆไปเนี่ยจะเป็นบทที่เน้นพื้นฐานเยอะเลยเขี้มั้ยนี่คือนี่คือบทที่ออกนะครับสําคัญสําคัญอ่า เย yeah, ออกอะไรบ้างอ่าสรุปไปแล้วอ่ายินดีครับน้องธีรวุฒิน้องแบมน้องกอยใจบอกว่าครูคือยันการเสียชีวิตขนาดนั้นเลยอ่ะสอบโอเคแต่ว่าก็ก็สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับย้ำเสมอเลยโอเน็ตเนี่ยปีหน้าไม่มีสิทธิสอบใหม่นะรอบเนี้ยสวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยมันคือตัวชี้ชะตาของเราเลยคือหมายความว่าสอบได้เท่าไหร่คะแนนจะติดตัวไปตลอดการ ไปตลอดการจริงๆนะสมมุติปีนี้น้องติดรับตรงหรือติดอะไรไปแล้วแต่สมมุติถ้าปีหน้าบาังเอิญจะซิ่วน้องจะต้องใช้โอเนตของปีนี้ยื่นไม่มีสิทธิสอบใหม่โอเคไหมสาคัญเลยสําคัญเลยน้องอันนี้บอกทําเรื่องถนัดใช่เลือกทําเรื่องถนัดก่อนเลือกทําเรื่องถนัดก่อนอ่าตีโกนจําสูตรเข้าใช่ไหมตีโกนนี่ก็จะต้องหนึ่งจไซน์คอสแทนให้ได้ของมุม30 45 60สูตรมันก็ไม่มีนะก็มีแค่สูตรแบบข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอะ คือจำค่าไซน์คอสแทนให้ได้แล้วก็พีทาโกรัสให้ได้แค่นั้นเองโอเคไหมตีโกนจะตีโกนในโอเนจะไม่มีสูตรเหมือนกับในแผทหนึ่งในวิชาสามัญน,นะไอพวกนั้นสูตรเยอะแต่ตีโกนในโอเนเนี่ยไม่มีสูตรเลยจำไซน์คอสแทนไปนะครับโอเคไลฟ์นานแค่ไหนนี่จะจบแล้วน้องกระสิดิดเพิ่งมาหาเหรอเดี๋ยวกลับมาดูได้นะหลังจากจบตรงนี้โอเค ปกติเป็นคนชอบคณิตแต่ไม่ชอบโอน t หมายความว่าไงคูปองว่า o อน t เนี่ยน่ารักสุดแล้วเพราะว่ามันง่ายกว่าแพทหนึ่งง่ายกว่าวิชาสามาัญเยอะเลยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายตอนนี้เวลาล่วงเลยมาทุ่มสี่สิบละแนะนํานะครับหลังจากนี้กลับไปทวนทวนต่อจะทวนคณิตก็ได้หรือใครแม่นแล้วทวนวิชาอื่นก็ได้แต่ว่าสามทุ่มเก็บสามทุ่มเก็บนะครับ ก็บอาบน้าเตรียมตัวนอนใครนอนอาบน้ําแล้วสามทุ่มนอนเลยก็ได้เพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นน่เช้าเราสอบแปดโมงถูกไหมคืออ่านเยอะแต่พักผ่อนน้อยยังไงก็ไม่สู้อ่านกลางๆแต่พักผ่อนเยอะเชื่อครูปอมครูปอมผ่านประสบการณ์นี้มาเยอะเวลาไปสอบแล้วป่วยทีไรเนี่ยรู้สึกแย่เลยต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับอ่าโอเคไหมครับน้องบอกว่าอ่าโอเคครับ มีความหวังในโอน็นมากขึ้นน้องพราวบอกสถิติลำดับอนุก,กรมคือลำดับอนุก,กรมมีแค่4สูตรเองแต่ใช้ให้เป็นสถิติในสูตรเยอะหน่อยแต่ว่าก็ฝึกเยอะๆนะครับวีเน็ตยังไม่มีนะวีเน็ตนี่ของอาชีวะใช่ไหมยังไม่มีเลยอะ่ะโอเคโอเคครับสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยก็คือคุณป,ปอมจะอวยพรแล้วเย้เยะมาทุกคนครับก็อยู่กันมาจนจบตน ถึงวันนี้แล้วอย่าลืมนะครับหลังจากจบโอเน็ net, ใครที่มีแผ่นหนึ่งต่อเราก็มาลุยกันต่อกับคุณปอมนะครับแบบนี้เลยก็น้องๆที่ตั้งใจกันเตียวกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็เตรียมตัวอ่านหนังสือก็เป็นมาเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจมามากก็ขอให้ทําได้มากอ่านอะไรไปขอให้ออกตรงนี่ทุกวิชาเลยนะเลขอ่านเรื่องไหนไปขอให้ออกตรงตามที่เราทําได้ ภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่านอะไรไปขอให้ออกตรงเป๊ะทุกอย่างเลยวิทยาศาสตร์สังคมด้วยออกอ่อานอะไรออกตรงเป๊ะตามที่เราอ่านพอดีเลยแล้วขอให้จําได้ถึงเวลาทาข้อสอบนึกออกว่าฉันอ่านนี้มาฉันติวอันนี้กับครูป,ปอมมาแล้วขอให้ทำได้กันทุกคนทุกวิชาเลยหวิชาโอนินะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับครูป,ปอมไปแล้วครับอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสวัสดีครับ